สวัสดีครับผมศิวลักษณ์ศิวโมกษธรรมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์สวทช.ทางขวาของผมนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ดร.อดิศรเตือนตรานนท์วันนี้เรา2คนจะมานำเสนอเทคโนโลยีแบตเตอรี่สังกะสีไอออนเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานเรื่องของแบตเตอรี่นั้นมีส่วนบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเป็นอย่างมากนะครับหลายอย่างที่เราใช้นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปนะครับหรือว่าอนาคตจะมีเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ยึดแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีข้อดีหลายอย่างนะครับน้ำหนักเบาสามารถที่จะสามารถจะใช้กับงานพวกที่ต้องการที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับเพราะน้ำหนักเบาแต่อย่างไรก็ตามครับแบตเตอรี่ที่ใช้งานปัจจุบันลิเธียมไอออนนั้นก็มีข้อจำกัดอย่างตัวอย่างเช่นนะครับ1ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีความไวไฟแล้วก็สามารถที่จะระเบิดได้ดังเราอาจจะเห็นเป็นข่าวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับว่ามีเรื่องของแบตเตอรี่ไอออนลิเธียมไอออนที่เราใช้งานนั้นเกิดระเบิดนะครับ power bank ระเบิดหรือว่าอะไรต่างๆโทรศัพท์มือถือที่มีใช้แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานไม่ถูกวิธีก็จะระเบิดนะครับเป็นคุณสมบัติของแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีความไวไฟนะครับข้อที่2ก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นส่วนใหญ่จะมีเรื่องของโลหะหนักนะครับที่มีเป็นส่วนผสมของที่เป็นส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของเป็นมิตรความไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับงั้นถ้าเวลาที่แบตเตอรี่มีการใช้งานแล้วหมดอายุแล้วนะครับมีการใช้งานแล้วก็หมดอายุเนี่ยมันจะเรียกว่าเกิดความปัญหาในการที่จะมาทำกำจัดนะครับปัจจุบันเราก็ต้องใช้วิธีเรื่องของการฝังกลบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทั่วโลกมีการใช้แบตเตอรี่แบบนี้จำนวนมากนะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะครับข้อที่3ก็คืออันนี้เป็นข้อสำคัญเลยนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นแร่ลิเธียมเป็นแร่ที่มีความจำกัดอยู่บนโลกนี้นะครับมีจำนวนจำกัดดังนั้นถ้าทั่วโลกเรามีการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้เกิดการขาดแคลนฮะแร่ลิเธียมจะไม่พอนะครับดังนั้นทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยก็คือทั่วโลกก็กำลังมองหาเทคโนโลยีที่จะมาเป็นทางเลือกนะครับที่นอกเหนือจากการใช้แร่ลิเธียมนะครับก็มีความสนใจเป็นอย่างมากนะครับทั่วโลกสนใจว่าแร่ธาตุสังกะสีอย่างเช่นสังกะสีเนี่ยสามารถที่จะนำมาเป็นแบตเตอรี่ได้นะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ทางศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์นะครับนักวิจัยของเราเนี่ยไปร่วมกับทางคณาจารย์และก็นักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมนะครับในการที่จะวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่ขึ้นมานะครับที่จะมาเป็นทางเลือกนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้งเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานเป็นแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ระเบิดนะครับแล้วก็มีปริมาณของแร่ธาตุนะที่จะนำมาใช้ผลิตเป็นแบตเตอรี่ได้นะครับจำนวนมากทั่วโลกนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเสร็จแล้วสามารถที่จะนำเอาวัสดุต่างๆกลับมารีไซเคิลใช้ได้ใหม่เนี่ยเกือบ 100% นะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่เราทำขึ้นมาจะเชิญทางดร.อดิศรนะครับได้นำเสนอนะครับครับผมงานวิจัยของทางศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์นะครับเราได้วิจัยร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมนะครับวิจัยในเรื่องว่าแบตเตอรี่สังกะสีไอออนที่ใช้กราฟีนเป็นวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับวัสดุกราฟีนคือวัสดุที่เป็นคาร์บอนโครงสร้าง2มิตินะครับวัสดุกราฟีนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บประจุของแบตเตอรี่ได้โดยที่การเก็บประจุปัจจุบันมีค่าการเก็บประจุใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของจำนวนไซเคิลได้ถึงมากกว่า 2,000 ไซเคิลนะครับตรงนี้เนี่ยนอกจากแบตเตอรี่จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วนะครับราคาก็จะถูกลงเนื่องจากเราใช้วัสดุที่เป็นสังกะสีนะครับแล้วก็ปลอดภัยไม่ระเบิดนะครับอันนี้เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะสาธิตให้ดูนะครับในวิดีโอเพื่อให้เห็นว่าแบตเตอรี่สังกะสีไอออนที่เราใช้กราฟีนเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ที่ปลอดภัย
ถ้าเราสามารถที่จะทำงานนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีอุบัติเหตุอย่างเช่นมีสังกะสีมีตะปูหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่สังกะสีออนก็จะไม่ระเบิดนะครับแนวทางการนำไปใช้งานก็คือเราสามารถนำไปใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงานของสถานีวิทยุสื่อสารทางการทหารหรือว่าเป็นแบตเตอรี่สำรองไว้ใช้ในบ้านพักอาศัยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าหรือในบางงานที่จำเป็นต้องใช้ความปลอดภัยสูงเช่นบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเราก็สามารถจะใช้แบตเตอรี่ชนิดสังกะสีไอออนที่มีความปลอดภัยสูงของที่เราวิจัยอยู่ได้ครับสุดท้ายก็ขอสรุปนะครับให้ทางดร.สิวรักษ์สรุปครับก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่ที่เราวิจัยพัฒนาขึ้นมานะครับมีข้อดีมากมายประสิทธิภาพก็ไม่ได้ด้อยกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานทั่วไปเลยทั้งยังมีราคาถูกกว่าแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมีความปลอดภัยสูงนี่เป็นข้อดีอย่างยิ่งแล้วก็จะเกิดที่เรามองก็คือว่าอันนี้จะเกิดเป็นเรียกว่าโอกาสทางธุรกิจของประเทศนะครับที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ทางด้านเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่สังกะสีไอออนภายในประเทศขึ้นมานะครับเราจึงได้ทำดำเนินการที่จะทดลองสร้างเป็นไพลอตแพลนนะครับก็หรือว่าสายการผลิตต้นแบบนะเรามีตอนนี้เรามีเป็นที่เป็นแบบที่ทำในห้องแลบได้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องการคือเราต้องการจะทำให้มันมีปริมาณเยอะมากและขนาดใหญ่ขึ้นจึงได้ลองทำเป็นสายการผลิตต้นแบบซึ่งเราจะทำเป็นคล้ายๆเป็นโรงงานจำลองนะครับที่จะไปติดตั้งอยู่ที่EECI พื้นที่ที่เราเรียกว่า EECI ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับตรงนั้นเราก็จะมีในส่วนของโรงงานหรือว่าสายการผลิตต้นแบบที่สามารถที่จะผลิตนะครับสังกะสีไอออนขึ้นมาแบตเตอรี่ขึ้นมาเนี่ยเป็นกำลังผลิตก็จะประมาณ1เมกะวัตต์ต่อ1เมกะวัตต์อาวต่อปีนะครับซึ่งก็พอสมควรที่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะครับหรือสาธิตให้ดูว่าแบตเตอรี่ของสังกะสีไอออนที่เราวิจัยพัฒนานั้นมีข้อดีจริงๆนะครับและดีกว่าสามารถจะใช้งานได้จริงด้วยนะมีความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมนะครับเข้ามาร่วมกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลายๆเจ้านะครับที่สนใจจะเข้ามาร่วมมือกับเรานะไม่ว่าจะเป็นทางการกุลนะครับบริษัทการกุลบริษัท SCG นะครับบริษัทปตท.สผ.ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็จะเข้ามาร่วมมือกับในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับให้เกิดอุตสาหกรรมที่เรียกว่าสังกะสีไอออนแบตเตอรี่ขึ้นในประเทศไทยนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเรามีความมั่นคงทางพลังงานมั่นคงทางพลังงานนะครับมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็อย่างยั่งยืนต่อไปครับสำหรับผู้ที่สนใจจะติดต่อนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับสามารถจะติดต่อได้ทางศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์นะครับ025646900นะครับขอบคุณครับดิฉันนางอรพันธ์นีหยวนค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่การประชุมวิชาการ NASA Annual Conference ค่ะประจำปี2021ภายใต้ธีมงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเซกชันนี้นะคะเป็นหัวข้อสัมมนาในเรื่องนวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขอแนะนำท่านผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทางบ้านทุกท่านนะคะด้วยระบบ WebEx Event ค่ะหากท่านที่เข้ามาแล้วนะคะไม่ได้ยินเสียงนะคะท่านสามารถแจ้งได้ที่ช่องแชทนะคะแล้วก็หากท่านมีประเด็นคำถามค่ะท่านสามารถจะส่งคำถามมาที่ช่องหมวดของ Q&A นะคะซึ่งจะอยู่ตรงมุมขวาด้านล่างนะคะตรงจุด3จุดค่ะท่านสามารถส่งคำถามเข้ามานะคะทางทีมงานของเรานะคะจะรวบรวมคำถามของท่านนะคะเรียนตอบถามกับทางวิทยากรค่ะและในวันนี้นะคะทางช่วงท้ายของงานสัมมนานะคะเราจะมีการแจกของรางวัลนะคะเป็นหน้ากากผ้ากาฟีนนะคะมีคุณสมบัตินะคะที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็สามารถหายใจได้คล่องสำหรับทางบ้านนะคะที่ส่งคำถามเข้ามาแล้วกับท่านที่อยู่กับเรานะคะจนถึงช่วงสุดท้ายค่ะในบัดนี้นะคะขอนำเรียนท่านเข้าสู่กำหนดการนะคะโดยขอเรียนเชิญดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในวันนี้แล้วก็ต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการเรียนเชิญค่ะเรียนท่านอาจารย์พินิจท่านวิทยากรและก็แขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมในนามของศูนย์
เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาในวันนี้นะครับมีความรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งในการที่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาในหัวข้อนวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ประจำปี2564ในครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ก็คือให้เป็นเวทีในการที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมแบตเตอรี่ชนิดใหม่เป็นแบตเตอรี่ทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถจะผลิตได้ในราคาที่ต้นทุนที่ถูกนะครับแล้วก็มีโอกาสทางธุรกิจที่เราจะมาคุยกันว่าในอนาคตนะครับนอกจากจะส่งเสริมเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะทำจากลิเธียมไอออนต่างๆที่เรามีการส่งเสริมอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนั้นแบตเตอรี่ทางเลือกก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับในการที่จะมาพูดคุยกันแล้วก็ส่งเสริมที่จะให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับจากหลากหลายท่านนะครับจากหลายพื้นที่ที่จะเข้ามาคุยกันในเรื่องของที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านดร.สุรเทพนะครับซึ่งท่านก็รองศาสตราจารย์ดร.สุรเทพเขียวหอมซึ่งท่านก็เป็นผู้บุกเบิกในการที่ทำวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านแบตเตอรี่สังกะสีไอออนของประเทศไทยนะครับเรามีทางดร.ไพโรจน์พานุการทางผู้อำนวยการอาวุโสสายงานนวัตกรรมและการบำรุงรักษาโรงงานไฟฟ้าจากบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนนะครับร่วมให้ความรู้นะครับเรามีทางพันเอกพิพัฒน์นินแก้วนะครับผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่ฐานนะครับเรามีทางคุณปริพัฒน์บุรณศิลป์นะครับที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้าสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมาพูดคุยนะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับเหมือนกันเรื่องของการผลักดันและก็ส่งเสริมธุรกิจระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่สังกะสีไอออนประเทศไทยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับคือที่ผ่านมาจะยังไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของแบตเตอรี่สังกะสีไอออนครับวันนี้เราเปิดเวทีขึ้นมาว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้นะครับมีจุดเด่นอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ที่เราต้องส่งเสริมในปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องของความที่จะเรามีเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่จะเข้ามามีบทบาทมากในอนาคตอันใกล้นี้นะครับดังนั้นเรื่องของระบบที่จะมากักเก็บไฟฟ้าระบบที่จะมาจ่ายพลังงานให้กับไฟฟ้ารถไฟฟ้ายานไฟฟ้าต่างๆนะครับถ้าเกิดกันว่าทุกคนมาชาร์จพลังงานพร้อมกันทำยังไงนะครับงั้นเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานนั้นมีความสำคัญมากๆนะครับส่วนหนึ่งเราอาจจะสามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาใช้ในเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานได้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คงต้องมีการวิจัยแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้ในการรับมือว่าถ้าแบตเตอรี่ลิเธียมมีการขาดแคลนมีการใช้เยอะๆกันทั่วโลกนะครับแล้วแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นมีเป็นแร่ธาตุที่มีความจำกัดแล้วก็ถ้าทั่วโลกใช้พร้อมกันในส่วนของยานยนต์ด้วยแล้วก็ในส่วนของระบบกักเก็บพลังงานอื่นๆด้วยเนี่ยจะเกิดการขาดแคลนเราจะทำกันยังไงนะครับก็วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการนำเอาแร่ธาตุชนิดอื่นนะครับก็คือแร่ธาตุสังกะสีที่สามารถจะนำเป็นแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็มีข้อดีก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่มีราคาถูกประสิทธิภาพสูงอีกทั้งปลอดภัยไม่ระเบิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมารีไซเคิลได้นะครับถ้ามีการใช้กันเยอะๆแล้วครับในอนาคตอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของขยะแบตเตอรี่ซึ่งเป็นขยะที่มีความอันตรายสูงนะครับแต่ถ้าเรามีนวัตกรรมที่สามารถจะนำเอาแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วนะครับสามารถจะมา reuse recycle ได้เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของแบตเตอรี่สังกะสีไอออนซึ่งจะมีการพูดคุยในวันนี้นะครับเพื่อบัดนี้ก็คิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนานวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พินิจศิริเลิศพฤกคงนะครับให้เกียรติเปิดงานสัมมนาเป็นทางการนะครับในวันนี้ขอบคุณครับขออนุญาต
เรียนท่านวิทยากรผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในหัวข้อนวัตกรรมแบตเตอรี่ความปลอดแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์หรือที่เราเรียกว่าศูนย์ NSD ซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุมวิชาการประจำปีของสวทชครั้งที่16ที่เราเรียกว่า NEC 2021ซึ่งเราจะใช้ตรงนี้ประจำนะครับการใช้พลังงานสำหรับประเทศไทยในอนาคตนี่อันใกล้ก็จะมีรูปแบบการใช้พลังงานที่จำเป็นจะต้องอาศัยระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ร่วมกันอย่างมากยิ่งขึ้นนะครับระบบกักเก็บพลังงานที่สำคัญและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายก็คือแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงก็เป็นที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันก็คือลิเธียมไอออนนะครับแต่ปัญหาก็คือลิเธียมไอออนเนี่ยเป็นแร่ที่หายากนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราเองก็ไม่มีแหล่งแร่ชนิดนี้จึงต้องอาศัยการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดดังนั้นจึงส่งผลต่อความมั่นคงด้านระบบกักเก็บพลังงานของประเทศในอนาคตดังนั้นทางศูนย์ NSD จึงให้ความสนใจและพัฒนาแบตเตอรี่สังกะสีขึ้นนะเพื่อให้เป็นแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยเนื่องจากสังกะสีเองเนี่ยมันมีราคาถูกนะเป็นแร่ที่มีราคาถูกและก็มีปริมาณมากในธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเองก็มีเหมืองแร่สังกะสีอยู่นะครับอีกทั้งสังกะสีก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องไม่ติดไฟไม่ระเบิดราคาถูกแล้วก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะนำมารีไซเคิลได้อีกนะครับด้วยเหตุนี้โปรแกรมสนับสนุนทุนวิจัยกปภ.สวทช.จึงให้ความสำคัญและก็สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่สังกะสีของศูนย์ NSD เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีดังกล่าวให้ขึ้นมากับประเทศไทยนะครับผมในฐานะตัวแทนของโปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากปภ.สวทช.ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนในการสนับสนุนขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเรื่องแบตเตอรี่สังกะสีเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ในประเทศไทยที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันร่วมกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในวันนี้คือ1เพื่อที่จะแนะนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่สังกะสีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย2เพื่อนำเสนอรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่สังกะสีแมงกานีสไดออกไซด์ในประเทศไทย3เพื่อร่วมหารือวิธีการและแนวทางผลักดันต่อยอดเทคโนโลยีแบตเตอรี่สังกะสีจากห้องปฏิบัติการวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และ4เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนผู้สนใจได้เข้ามารู้จักกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่สังกะสีและร่วมกันขยายผลต่อยอดงานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งในการสัมมนานวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับอุตสาหกรรมระดับประเทศและขยายผลสู่ระดับนานาชาติต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดงานสัมมนานวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมณบัดนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณท่านอาจารย์พินิจสิริพฤกษ์พงษ์มากค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอนำเรียนผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนจัดตั้งโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่สังกะสีแมงกานีสไดออกไซด์ในประเทศไทยโดยดร.ปริยาการเอกสุวรรณฉายยินเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่รับชมรับฟังทางออนไลน์ทุกท่านและท่านวิทยากรผู้ให้เกียรติมาร่วม งานสัมมนาในครั้งนี้นะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้
เป็นตัวแทนนะคะในการนำเสนอผลงานของศูนย์ NSD ค่ะขอเชิญสไลด์ค่ะค่ะดิฉันนะคะปริยาการเอกโสณฉายนะคะขอเป็นตัวแทนของทีมงานศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์จะมารายงานเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่สังกะสีแมงกานีสไดออกไซด์ในประเทศไทยเพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาแบตเตอรี่ทางเลือกค่ะค่ะในอนาคตอันใกล้นะคะประเทศไทยของเราจะต้องมีการใช้ปริมาณไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นค่ะอยากจะให้ทุกท่านลองจินตนาการถึงประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นะคะที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาและพลังงานไฟฟ้าเป็นที่ต้องการของทุกคนค่ะในอนาคตอันใกล้นะคะเราอาจจะเห็นว่ามีหลังคาบ้านที่ทุกบ้านติดโซลาร์เซลล์มียานยนต์ EV วิ่งขวักไขว่กันทั่วท้องถนนค่ะแล้วก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเห็นได้มากขึ้นจากปัจจุบันนะคะค่ะจากข้อมูลรายงานการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั่วโลกนะคะเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะและในอนาคตก็มีการพยากรณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นและสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะจากรายงานนะคะจากเว็บไซต์ของกฟผ.นะคะจะเห็นว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ต้องหล่อเลี้ยงของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ว่ากำลังการผลิตของกฟผ.เนี่ยไม่ได้เพิ่มมากขึ้นตามดังนั้นเราจึงต้องมีการซื้อไฟฟ้าจากข้างนอกเข้ามาค่ะและจำนวนผู้ผลิตไฟฟ้าจากเอกชนนะคะจะเห็นได้ว่าเกือบครึ่งจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้นจำเป็นจะต้องใช้ระบบกักเก็บพลังงานระบบกักเก็บพลังงานคืออะไรระบบกักเก็บพลังงานก็คืออุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการได้ค่ะในการที่เราจะต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นระบบกักเก็บพลังงานจะจำเป็นต้องมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นตามไปค่ะแล้วมาดูว่าประเทศไทยตอนนี้เราเป็นอย่างไรค่ะประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานอย่างไรนะคะค่ะประเทศไทยนะคะโดยกระทรวงพลังงานนะคะมีแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยออกมานะคะซึ่งจะพัฒนาระบบสมาร์ทกริดหรือระบบโครงสร้างไฟฟ้าอัจฉริยะนะคะซึ่งในส่วนหนึ่งของการพัฒนาสมาร์ทกริดก็คือการพัฒนาระบบ Energy Storage System หรือระบบกักเก็บพลังงานนั่นเองค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีการเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปนะคะมีการจัดทำเว็บไซต์สำหรับสมาร์ทกริดหรือระบบโครงสร้างไฟฟ้าอัจฉริยะมีการจัดตั้งโครงการนำร่องไมโครกริดที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดตั้งโครงการนำร่องของสมาร์ทกริดที่เมืองพัทยานะคะค่ะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานะคะก็มีการตื่นตัวแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและการเข้ามาของยานยนต์ EV ค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้ามาของกระแสของยานยนต์ EV ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะเห็นได้ว่าทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยมีการเตรียมการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งในขณะนี้สถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทยได้ทำการติดตั้งแล้วอยู่ที่ประมาณ533สถานีทั่วทั้งประเทศไทยค่ะค่ะต่อมานะคะคือตัวอย่างการลงทุนค่ะสำหรับเอกชนของไทยนะคะแน่นอนก็มีความรวดเร็วว่องไวแล้วก็มีความตื่นตัวในด้านการลงทุนทางไฟฟ้าค่ะจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างบริษัท PTT GC และ GPSC นะคะหรือปตท.ได้มีการลงทุนทางพลังงานโดยการเปิดระบบกักเก็บพลังงานใหญ่ที่สุดในสำนักงานระยองเพื่อมุ่งหวังในการลดต้นทุนพลังงานค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการเพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนอีกด้วยค่ะค่ะถ้าพูดถึงระบบกักเก็บพลังงานที่ดิฉันกล่าวว่าจะต้องมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในอนาคตแน่นอนค่ะระบบ
กักเก็บพลังงานที่เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักทั่วไปนะคะคือระบบกักเก็บพลังงานที่มาจากแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่นอกจากแบตเตอรี่ตะกั่วกลดที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคะแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่นิยมในขณะนี้ก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมที่เรารู้จักกันทั่วไปแต่ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการค่ะค่ะประการที่หนึ่งนะคะเรื่องของแหล่งของแร่ลิเธียมแร่ลิเธียมมีแหล่งผลิตส่วนมากอยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินาชิลีประเทศจีนและประเทศออสเตรเลียและจะเห็นว่าประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตแร่ลิเธียมดังนั้นในการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมประเทศไทยจำเป็นต้องนำเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดค่ะซึ่งจากการที่ทั่วโลกต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการใช้งานแบตเตอรี่ก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นจะมีคำถามว่าลิเธียมจะมีเพียงพอสำหรับให้พวกเราทั้งโลกใช้งานได้ไปอีกนานเท่าไหร่และเพียงพอหรือไม่ค่ะปัจจัยข้อจำกัดอย่างหนึ่งสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะก็คือปัจจัยเรื่องราคาจะเห็นได้ว่าวัตถุดิบของแบตเตอรี่ลิเธียมก็คือแร่ลิเธียมซึ่งจากประวัติรายงานนะคะที่แสดงในสไลด์จะเห็นว่าแร่ลิเธียมเนี่ยมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับแร่ธาตุต่างๆที่ประกอบในแบตเตอรี่อาทิเช่นโคบอลต์หรือแมงกานีสและถ้าเทียบกับแบตเตอรี่สังกะสีของเรานะคะจะเห็นว่าต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยจะมีราคาต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมค่อนข้างมากค่ะค่ะจะเห็นว่าแบตเตอรี่ที่ทางทีมงานของเรานะคะที่กำลังวิจัยพัฒนาซึ่งเป็นโปรโตไทป์แบตเตอรี่ชนิดแรกตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่สังกะสีไอออนชนิดแบตเตอรี่สังกะสีแมกนีเซียมไดออกไซด์นะคะจะเห็นว่าแร่สังกะสีและแร่ลิเธียมและขอโทษค่ะและแร่แมงกานีสเนี่ยมีราคาถูกกว่าแร่ลิเธียมและแร่โคบอลต์อย่างมากนะคะค่ะประการที่2นะคะในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ห้องควบคุมสภาวะอากาศที่พิเศษค่ะหรือว่าห้องไดรูมเนื่องจากลิเธียมเนี่ยเป็นแร่ที่ติดไฟและทำปฏิกิริยากับอากาศเกิดการลุกไหม้ได้ดังนั้นในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ห้องไดรูมซึ่งเป็นห้องที่ควบคุมความชื้นควบคุมสภาวะอากาศอย่างแน่นหนาค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการติดไฟของแร่ลิเธียมได้จะเห็นได้ว่าจากรายงาน 43% ของพลังงานที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมแพ็คจะอยู่ที่พลังงานที่ใช้ในสำหรับควบคุมและหล่อเลี้ยงห้องไดรูมดังนั้นห้องไดรูมจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในที่จะควบคุมราคาของแบตเตอรี่ลิเธียมแพ็คค่ะค่ะเรามาดูนะคะรายละเอียดของราคาแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะจากรายงานที่ผ่านมานะคะรายละเอียดของราคาของแบตเตอรี่ลิเธียมจะเห็นได้ว่าจากกราฟในพื้นที่สีน้ำเงินก็คือเป็นราคาของเซลล์ค่ะจากประวัติจากปี2013ถึง2020นะคะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยจะมีราคาลดลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแต่จะสังเกตได้ว่าราคาของต้นทุนของเซลล์แบตเตอรี่แพ็คนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่ตัวเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งก็คือแร่ลิเธียมหรือแร่แร่เออร์ต่างๆที่ใช้ประกอบขึ้นมาเป็นแบตเตอรี่ค่ะค่ะและข้อจำกัดอีกชนิดนึงนะคะก็คือข้อจำกัดเรื่องความปลอดภัยค่ะยกตัวอย่างนะคะเหตุการณ์ที่ระบบกักเก็บพลังงานนะคะในแอริโซนานะคะเกิดการระเบิดในปี2019นะคะซึ่งทำให้นักผจญเพลิง7คนแล้วก็ตำรวจนะคะได้รับบาดเจ็บและต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาลค่ะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะจากหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยนะคะที่รายงานถึงรถ EV ซึ่งใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นดังนั้นเนี่ยในแอปพลิเคชันที่ต้องการความปลอดภัยสูงอาทิเช่นแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งานในที่ที่มีอาจจะเกิดประกายไฟหรือมีความร้อนสูงเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดอยู่แล้วก็ต้องเป็นข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมในแอปพลิเคชันนั้นๆค่ะค่ะสุดท้ายนะคะแบตเตอรี่กับความมั่นคงของประเทศค่ะอยากให้ทุกท่านจินตนาการว่าถ้าประเทศไทยต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นหลักค
ค่ะถ้าเกิดว่าเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือการนําเข้าส่งออกชะงักงันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยแน่นอนค่ะอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความไม่มั่นคงทางพลังงานค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเรามีแบตเตอรี่อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มาเป็นแหล่งพลังงานสำรองของประเทศไทยก็คือแบตเตอรี่ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศค่ะเพื่อความยั่งยืนค่ะนอกจากแบตเตอรี่ตะกั่วกดซึ่งเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ถูกพัฒนามานานและแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะวันนี้นะคะทางศูนย์ NSD ของเรานะคะอยากจะขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับแบตเตอรี่ชนิดใหม่ค่ะซึ่งก็คือแบตเตอรี่กาฟีนซิงค์ไอออนแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นแบตเตอรี่ทางเลือกชนิดแรกที่ทางศูนย์ของเราได้ทำการพัฒนาวิจัยขึ้นมาค่ะซึ่งในอนาคตทางศูนย์ของเราก็จะทำการพัฒนาวิจัยแบตเตอรี่ทางเลือกอื่นๆเพิ่มขึ้นมาค่ะค่ะจุดเด่นของแบตเตอรี่สังกะสีนะคะวัตถุดิบค่ะสังกะสีนะคะเป็นแร่ธาตุที่มีมากตามธรรมชาติและประเทศไทยมีแหล่งสำรองแร่สังกะสีใต้ดินจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีประเทศไทยมีแหล่งแร่สำรองสังกะสีอยู่ใต้พื้นพิภพอยู่ที่ประมาณ5ล้านตันค่ะอีกทั้งแหล่งผลิตของแร่สังกะสียังไม่จำกัดอยู่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแหล่งผลิตแร่สังกะสีมีกระจายอยู่ทั่วโลกอาทิเช่นประเทศจีนเปรูออสเตรเลียบอลิเวียคาซัคสถานแคนาดาและสวีเดนค่ะค่ะต่อไปนะคะจะขอแนะนำแบตเตอรี่กาฟีนซิงค์ไอออนแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ตัวแรกที่ทางทีมงานของเราพัฒนาค่ะจุดเด่นนะคะของแบตเตอรี่สังกะสีจุดเด่นก็คือค่า capacity ทาง volumetric capacity นะคะทาง CCD ของแบตเตอรี่ชนิดนี้มีค่าสูงถึงประมาณ 5,000 มิลลิแอมอัลต่อมิลลิลิตรค่ะซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างสูงและสำหรับแบตเตอรี่ที่ทางทีมงานของเราวิจัยพัฒนานั้นตอนนี้เราพบว่ามีค่าของ specific energy เนี่ยสามารถเทียบเคียงได้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนบางชนิดค่ะเรามาดู specification comparison ของแบตเตอรี่นะคะค่ะเราจะเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่ตะกั่วกดทั่วไปค่ะในแง่ของความจุนะคะแง่ของ specific density เราจะพบว่าแบตเตอรี่ที่ทางทีมงานของเราพัฒนาได้เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่200ถึง250วัตต์อาวต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งก็ยังจะต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วไปเพียงเล็กน้อยนะคะแต่แน่นอนว่าค่า specific energy เนี่ยของเราเนี่ยสูงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกดค่ะสำหรับ cycle นะคะหรือรอบการใช้งานเราพบว่าแบตเตอรี่ที่ทางเราพัฒนาได้มีรอบการใช้งานอยู่ที่ 1,000 ถึง 2,000 วงรอบค่ะซึ่งยังต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าสูงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกดค่ะค่ะเรามาดูประโยชน์ที่เด่นๆของแบตเตอรี่แต่ละชนิดนะคะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะประโยชน์จุดเด่นๆก็คือ1ก็คือเรื่องของวอลเทจที่สูงความจุที่สูงค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือเรื่องความปลอดภัยที่เราต้องระวังเรื่องการใช้แร่ธาตุที่เป็นพิษในแบตเตอรี่ค่ะและเรื่องของปริมาณแร่ลิเธียมที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะแล้วก็ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนบางชนิดนะคะก็คือจะสามารถชาร์จได้ช้าค่ะสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกดนั้นจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องราคาที่ถูกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายค่ะเนื่องจากเป็นที่นิยมใช้กันมานานสำหรับข้อเสียที่พวกเราทราบกันนี้ก็คือ1คือความเป็นพิษของตัวของตะกั่วแล้วก็ความเป็นพิษของอิเล็กโทรไลต์เช่นกรดนะคะที่ใช้ในตัวแบตเตอรี่ค่ะดังนั้นในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ตะกั่วเนี่ยจะทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถ้าเกิดว่าตะกั่วหรือว่าตัวอิเล็กโทรไลต์เนี่ยหลุดเข้าไปในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะค่ะสำหรับมาดูที่แบตเตอรี่ที่ทางเราพัฒนานะคะก็คือจุดเด่นของแบตเตอรี่กราฟีนซิงค์ไอออนแบตเตอรี่นะคะก็คือ1คือราคาถูกค่ะราคาถูกนะคะเนื่องหลังจากที่เราทำการคำนวณทางห้องปฏิบัติการแล้วราคาถูกเนื่องจากปัจจัยของแร่วัตถุดิบที่มีราคาถูกแล้วก็ในกระบวนการผลิตที่ไม่ต้องใช้ห้องไดรูมค่ะมีค่า specific energy สูงค่ะแร่สังกะสีที่หาง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเนื่องจากสังกะสีนะคะโดยปกติแล้วไม่ใช่แร่ธาตุที่เป็นพิษค่ะสังกะสีบางชนิดสามารถนำมาเป็นเครื่องสำอางหรือว่านำมาเป็นส่วนประกอบในยาได้ค่ะค่ะดังนั้นแบตเตอรี่สังกะสีของเรานะคะก็คือจะมีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นค่ะ
สำหรับข้อเสียนะคะที่ทางทีมงานของเรากำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของ voltage ที่ยังจะน้อยอยู่แล้วก็เรื่องขนาดของน้ำหนักค่ะซึ่งถ้าเทียบกันแล้วแบตเตอรี่สังกะสีของเราจะยังมีขนาดที่ใหญ่ค่ะและน้ำหนักที่มากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะค่ะนี่ก็คือวิดีโอสาธิตนะคะความปลอดภัยของโปรโตไทป์แบตเตอรี่สังกะสีไอออนที่ทางทีมงานของเราพัฒนาได้จะเห็นได้ว่าเซลล์แบตเตอรี่ของเราสามารถขับเคลื่อนใบพัดนะคะขนาดเล็กได้และเมื่อเกิดการฉีกขาดของผลิตภัณฑ์จะเห็นได้ว่าไม่มีประกายไฟหรือว่ามีควันเกิดขึ้นนะคะทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานค่ะค่ะต่อไปนะคะจุดเด่นของอีกอย่างนึงของแบตเตอรี่สังกะสีนะคะเราคาดการณ์ว่าในอนาคตเราจะพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดนี้ให้เป็น flexible battery ซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่สวมใส่หรือเสื้อผ้าเพราะว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานค่ะจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่ของเรานะคะเมื่อเกิดการหักงอหรือโค้งก็ยังจะสามารถส่งกระแสไฟฟ้าให้หลอด LED เนี่ยยังทำงานได้อยู่ค่ะค่ะและในขณะนี้นะคะเราส่งตัวโปรโตไทป์ของเราไปทดสอบความปลอดภัยค่ะโดยเราส่งเซลล์แบตเตอรี่ของเราไปทดสอบในเงื่อนไขความปลอดภัยเซลล์แบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์อัลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรดสำหรับการใช้งานแบบพกพาเฉพาะด้านความปลอดภัยนะคะค่ะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เซลล์แบตเตอรี่ของเรานะคะผ่านทุกมาตรฐานที่ทำงานทดสอบและตอนนี้เรากำลังทดลองทดสอบมาตรฐานนะคะแบตเตอรี่แบบกระเป๋าค่ะหรือเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นแพ็คนะคะค่ะนี่ก็คือเอกสารนะคะยืนยันนะคะว่าเซลล์แบตเตอรี่ของเราผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะจะขอสรุปข้อดีและประโยชน์ของแบตเตอรี่สังกะสีไอออนนะคะหนึ่งก็คือทางด้านราคาของตัววัตถุดิบที่มีราคาถูกและก็กระบวนการผลิตที่ไม่ต้องใช้ห้องไดรูมสามารถใช้แค่ห้องควบคุมสภาวะอากาศปกติทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมได้ค่ะต่อไปก็คือจุดเด่นด้านความปลอดภัยนะคะแบตเตอรี่สังกะสีไม่มีการระเบิดไม่มีการติดไฟค่ะดังนั้นในแอปพลิเคชันที่ต้องการความปลอดภัยสูงอาทิเช่นการใช้งานบนเครื่องบินหรือการใช้งานบนออยริกก็จะเหมาะสมนะหรือว่าในการใช้งานตามบ้านเรือนที่ผู้ใช้งานกังวลเรื่องความปลอดภัยก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือข้อดีด้านความมั่นคงทางพลังงานค่ะเพราะว่าเนื่องจากถ้าเกิดว่าเกิดสถานการณ์ไม่ปกตินะคะเราก็จะยังสามารถมีแบตเตอรี่ใช้งานได้ถ้าเราไม่สามารถนำเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมได้ค่ะที่สำคัญเราก็ยังสามารถผลิตแบตเตอรี่สังกะสีได้ถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถนำเข้าตัวแร่สังกะสีได้ประเทศไทยของเราก็ยังมีแหล่งสำรองสังกะสีอยู่ใต้ดินค่ะในสภาวะที่จำเป็นจะต้องใช้เราก็ยังจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้จากแร่สำรองที่เรามีได้ค่ะเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในการใช้พลังงานของประเทศไทยเราค่ะข้อดีและประโยชน์ข้อสุดท้ายนะคะคือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถรีไซเคิลได้มากกว่า99%นะคะและขณะนี้ประเทศไทยของเรานะคะก็มีโรงกำจัดกากอุตสาหกรรมนะคะซึ่งสามารถรองรับการกำจัดแบตเตอรี่สังกะสีได้ค่ะค่ะเราจะเห็นว่าข้อดีและก็ข้อเด่นของแบตเตอรี่สังกะสีนะคะสามารถปิดแก็บของแบตเตอรี่ลิเธียมที่เกิดขึ้นได้ทุกจุดค่ะค่ะสำหรับอยากจะแนะนำเรื่องการรีไซเคิลแบตเตอรี่สังกะสีนะคะแบตเตอรี่สังกะสีนะคะนอกจากจะสามารถรีไซเคิลโดยตรงให้เป็นอิเล็กโทรดเพื่อนำกลับไปใช้ในตัวแบตเตอรี่แพ็คได้ byproduct ที่ได้จากการรีไซเคิลแบตเตอรี่สังกะสีเนี่ยอาทิเช่นซิงค์ออกไซด์ซิงค์ซัลเฟตหรือซิงค์เมทัลเนี่ยต่างก็เป็นวัสดุที่มีราคาค่ะซึ่งซิงค์ออกไซด์เนี่ยก็คือเป็นสารที่ผสมในเครื่องสำอางนะคะนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะที่ยืนยันว่าตัวสังกะสีเนี่ยมีความเป็นพิษน้อยค่ะแล้วซิงค์ซัลเฟตคือธาตุอาหารเสริมของพืชประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมธาตุอาหารของพืชเนี่ยประเทศไทยของเราใช้เยอะอยู่แล้วนะคะซึ่งในการรีไซเคิลสังกะสีเนี่ยจะเห็นได้ว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่านะคะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกค่ะสำหรับตัวซิงค์เมทัลนะคะแน่นอนทุกคนรู้จักดีค่ะก็คือเป็นสังกะสีที่ใช้ปูบ้านมุงหลังคาเองนะคะค่ะสำหรับตัวแมงกานีสนะคะ
แมงกานีสถ้าเกิดว่าเรานำมารีไซเคิลเนี่ยก็จะได้แมงกานีสซัลเฟตซึ่งเป็นธาตุอาหารเสริมของพืชเช่นกันแมงกานีสออกไซด์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตสีเพื่อทาเคลือบสนิทหรือสีทาบ้านและตัวแมงกานีสเมทัลนะคะซึ่งเป็นโลหะที่สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้ค่ะค่ะซึ่งการวิจัยพัฒนานะคะกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่สังกะสีตอนนี้นะคะทางศูนย์ NSD ของเราได้ทำการพัฒนาและวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะแล้วก็ขอสรุปนะคะเกี่ยวกับโปรเซสในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่สังกะสีเปรียบเทียบกันเราจะเห็นว่าราคาต่อวัตต์ชั่วโมงของแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยจะสูงกว่าราคาต่อวัตต์ชั่วโมงของแบตเตอรี่สังกะสีค่ะแต่ต้องขอบอกว่านี่เป็นแค่การคำนวณโดยใช้ข้อมูลจากโรงงานต้นแบบเท่านั้นนะคะถ้าในสเกลการผลิตระดับอุตสาหกรรมนะคะราคาต่อวัตต์ของชั่วโมงของแบตเตอรี่สังกะสีเนี่ยจะสามารถถูกลงได้มากกว่านี้ค่ะตามการคาดการณ์ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือราคาวัตถุดิบนะคะค่ะแบตเตอรี่สังกะสีนะคะราคาวัตถุดิบก็คือแร่สังกะสีเนี่ยมีราคาถูกกว่าแร่ธาตุที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะและความแตกต่างอย่างหนึ่งนะคะในกระบวนการผลิตก็คือแร่ลิเธียมแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยจำเป็นต้องใช้ dry room ในกระบวนการผลิตแต่สำหรับการผลิตแบตเตอรี่สังกะสีเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ dry room ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาของแบตเตอรี่สังกะสีเนี่ยถูกลงมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมได้อย่างมากค่ะค่ะค่ะและจะเห็นได้ว่านะคะการรีไซเคิลแบตเตอรี่สังกะสีเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมเดิมที่ประเทศไทยมีศักยภาพอยู่แล้วอาทิเช่นอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมการเกษตรการทำปุ๋ยอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งอาจจะสามารถเกิดการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาอีกเช่นหนึ่งได้จากการเกิดอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สังกะสีค่ะค่ะและในกระบวนการผลิตนะคะเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตแบตเตอรี่สังกะสีเนี่ยสามารถใช้เครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมือนกันเพียงความแตกต่างจะอยู่ที่แค่ห้องควบคุมบรรยากาศหรือห้องไดรูมเท่านั้นล่ะค่ะดังนั้นนะคะในเอกชนท่านที่สนใจนะคะในการผลิตแบตเตอรี่สังกะสีสามารถเข้ามาติดต่อศึกษากับศูนย์วิจัยของเราได้นะคะเพราะว่าในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วเปลี่ยนเป็นกระบวนการผลิตแบตเตอรี่สังกะสีนะไม่ได้มีความซับซ้อนหรือยากสามารถเข้ามาศึกษาวิจัยในศูนย์วิจัยของเราได้ค่ะค่ะนะคะสำหรับเทคโนโลยีแบตเตอรี่สังกะสีนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ตอนนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจในต่างประเทศนะคะนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์แล้วค่ะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของแบตเตอรี่สังกะสีนะคะในต่างประเทศที่มีเอกชนนะคะนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ค่ะอาทิเช่นบริษัทซิงเอทอีออสแล้วก็ซาเลนนะคะแล้วก็วีซิงค่ะค่ะดังนั้นในแนวทางการตลาดนะคะในระดับแรกนะคะเรามุ่งเป้าไปที่การใช้งานแบตเตอรี่สังกะสีให้เป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบ stationary คือระบบกักเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ค่ะค่ะในสเต็ปแรกนะคะในระยะแรกของเราเนี่ยเราจะทำการพัฒนาแบตเตอรี่ต้นแบบเพื่อนำไปใช้กับทางความมั่นคงหรือทางกับทางการทหารซึ่งเรามีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้วนะคะเราจะไปทดลองใช้ในยุทโธปกรณ์ทางทหารเสาส่งสัญญาณหรือทุ่นลอยน้ำที่ไม่สามารถให้แบตเตอรี่โดนน้ำได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราประสบความสำเร็จนะคะในการใช้แบตเตอรี่กับทางกระทรวงกลาโหมและทางกองทัพนะคะเราจะพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดนี้เนี่ยไปใช้กับเอกชนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรามีพาร์ทเนอร์ของเรานะคะอาทิเช่น SCG ปตท.หรือ EGAT นะคะซึ่งยินดีที่จะนำโปรโตไทป์ของเราเนี่ยไปพัฒนาและใช้งานจริงในโซลาร์ฟาร์มหรือวินฟาร์มของทางบริษัทค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ชนิดนี้จะสามารถขยายผลและทำให้เกิดการใช้งานสามารถขยายผลและเกิดการใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะอาจจะเป็นการใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงานตามบ้านนะคะคู่กับโซลาร์เซลล์การใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงานซึ่งต้องใช้คู่กับสถานีชาร์จรถ EV ค่ะหรือการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยสูงหรือว่าผู้ใช้งานน่ะไม่ต้องการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมค่ะค่ะสเต็ปต่อไปนะคะทางศูนย์ของเรานะคะมีการคาดการณ์ที่จะไป
มีแผนที่จะจัดตั้งโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่สังกะสีที่ EECI หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะโดยเรามุ่งหวังว่าโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบของเราที่จัดตั้งขึ้นนี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่รองรับการทำวิจัยและต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงเรื่องแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของ EECI นะคะค่ะค่ะโรงงานต้นแบบนะคะที่เราจะไปจัดตั้งที่ EECI นี้นะคะเรามุ่งหวังให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่เพื่อความมั่นคงของประเทศและการใช้งานเชิงพาณิชย์ค่ะสำหรับโรงงานต้นแบบของเรานะคะแบ่งออกเป็น2ส่วน2ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่1คือ Pilot Plant Pilot Plantค่ะ Pilot Plant นะคะจะเป็นส่วนที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของกระบวนการออกแบบเซลล์สำหรับเพื่อขยายการผลิตไปในเชิงพาณิชย์ค่ะและสร้างกระบวนการผลิตที่สามารถนำไปขยายการผลิตได้เป็นหน่วยที่หาค่าตัวแปรที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ค่ะและเป็นหน่วยที่สร้างเซลล์ต้นแบบและแพ็คต้นแบบสำหรับการทดลองใช้งานเพื่อสเกลอัพไปในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไปค่ะเนื่องจากในการผลิตแบตเตอรี่ในระดับอุตสาหกรรมนะคะมีความซับซ้อนและต้องใช้วัตถุดิบปริมาณมากดังนั้นเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดและเกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตน้อยที่สุดเพื่อให้ได้กำไรในเชิงพาณิชย์เนี่ยความรู้จาก Pilot Plant เนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นค่ะในการที่จะ scale up ขยายขนาดนะคะการผลิตแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์ค่ะและอีกส่วนนึงนะคะที่โรงงานต้นแบบของเราที่จะไปจัดตั้งที่ ECI นะคะจะประกอบด้วย Lab Office สำหรับทำงานค่ะซึ่งจะรองรับการวิจัยค้นคว้าแบตเตอรี่ทางเลือกชนิดใหม่ต่างๆที่จะตามมาอาทิเช่นแบตเตอรี่โซเดียมแบตเตอรี่แมกนีเซียมในอนาคตค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเอกชนหรือหน่วยงานใดท่านใดสนใจในการวิจัยแบตเตอรี่หรืออยากจะพัฒนาแบตเตอรี่ของตัวเองที่มีอยู่สามารถมาใช้ฟาซิลิตี้ที่จัดตั้งขึ้นที่ ECI ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือความสำคัญของ Pilot Plant นะคะว่าทำไมเราถึงต้องจัดตั้งโรงงานต้นแบบค่ะสำหรับ Facility นะคะที่เราจะมีนะคะก็คืออย่างที่ดิฉันกล่าวไปแล้วนะคะก็คือมีสายการผลิตต้นแบบมีออฟฟิศห้องทำงานมีห้อง Dry Room สำหรับการวิจัยทดลองแบตเตอรี่ชนิดอื่นและมีเราจะมีระบบทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่เพื่อขยายขนาดไปสู่ระดับอุตสาหกรรมค่ะค่ะimpact ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะค่ะเริ่มจากทางด้านเทคโนโลยีนะคะเราคาดว่าเราต้องการให้โรงงานต้นแบบชนิดนี้เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรของประเทศไทยและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ2คือเป็นศูนย์สนับสนุนความรู้และกระบวนการผลิตแบตเตอรี่เพื่อภาคอุตสาหกรรมเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาด้านการรีไซเคิลแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืนแล้วก็เป็นหน่วยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีของประเทศค่ะในด้านเศรษฐกิจนะคะเราคาดหวังว่าการจัดตั้งโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่นี้จะส่งเสริมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของประเทศไทยสามารถสร้างผู้ประกอบการจำนวนมากในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่เป็นการดึงดูดนักลงทุนดึงดูดเงินตราเข้าสู่ประเทศและเป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเดิมของประเทศไทยที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะคะเช่นโรงงานทำเหล็กหนุนโรงงานหล่อเหล็กที่เรามีค่ะสุดท้ายนะคะก็คือส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้พัฒนาสินค้าเพื่อแข่งขันเชิงพาณิชย์ค่ะค่ะด้านต่อไปนะคะก็ด้านสังคมและการศึกษาเราคาดหวังว่าโรงงานนี้จะเป็นแหล่งเพาะพัฒนาและสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ค่ะและส่วนนี้จะเป็นแหล่งที่ศูนย์ความร่วมมือกับนานาชาติองค์กรการศึกษาสถาบันวิจัยแบตเตอรี่ชั้นนำและบริษัทแบตเตอรี่ต่างชาติจะตั้งหลักสูตรการศึกษาสำหรับเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบครบวงจรขึ้นที่ศูนย์นี้ค่ะต่อมาก็คือเป็นศูนย์วิจัยสำหรับปฏิบัติและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและมาตรฐานค่ะสุดท้ายนะคะใน impact ที่จะเกิดขึ้นในด้านสังคมและการศึกษานะคะเราคาดว่าถ้าเกิดเทคโนโลยีแบตเตอรี่สังกะสีเนี่ยสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้จะเป็นการสร้างตำแหน่งงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนไทยเพิ่มขึ้นมาค่ะค่ะสำหรับด้านสิ่งแวดล้อมนะคะและความมั่นคงทางพลังงานแน่นอนค่ะในการที่แบตเตอรี่สังกะสีนะคะ
เป็นแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยแล้วก็เมนเทนกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตที่ทุกภาคส่วนมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นและมีการใช้ระบบกักเก็บพลังงานมากขึ้นแน่นอนว่าต้องมีการใช้แบตเตอรี่มากขึ้นจำนวนแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าส่วนหนึ่งเป็นแบตเตอรี่สังกะสีแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราและจะทำให้สารพิษปนเปื้อนที่อาจจะเกิดจากแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเนี่ยลดน้อยลงค่ะและอีกทั้งยังส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทยค่ะลดการพึ่งพาทรัพยากรจากต่างประเทศลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและลดการผลกระทบในด้านการขาดแคลนพลังงานของประเทศไทยเมื่อเกิดสภาวะไม่ปกติค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าแบตเตอรี่สังกะสีของเราเนี่ยจะมีประโยชน์ตอบทุกภาคส่วนและมีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนค่ะในด้านของพลังงานนะคะค่ะสำหรับนี่ก็คือเป็นการฉายภาพนะคะที่สิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของ EECI ค่ะแบตเตอรี่สังกะสีของเรานะคะก็คือจะสามารถพัฒนาและใช้งานควบคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมแบตเตอรี่สังกะสีของเราจะไปอยู่ในส่วนของ stationary energy storage ก็คือเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบที่สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นเนื่องจากศักยภาพของเขาที่สูงเขาก็จะไปอยู่ในยานยนต์ EV และหรือโดรนหรือว่าอุปกรณ์ portable ต่างๆที่ต้องเคลื่อนย้ายและต้องใช้ประสิทธิภาพสูงและน้ำหนักเบาค่ะค่ะสำหรับ Future Milestone นะคะค่ะธงแรกที่เราปักไว้นะคะในปีที่1ค่ะเราจะทำการติดตั้งเครื่องมือและเปิดตัวศูนย์ Pilot Plant ที่พื้นที่ของ ECI ค่ะต่อมานะคะในปี2022นะคะเราจะทำการสร้างเราจะทำการรันนะคะ first small scale production นะคะจะเป็นการรัน production นะคะค่ะแล้วก็เราจะทำการบ่มเพาะ startup ค่ะในปีที่2ค่ะในปีที่3นะคะเราจะพัฒนาโมดูล prototype ของแบตเตอรี่นะคะไปทดลองทดสอบใช้จริงในทางการทหารและก็ในสถานการณ์จริงกับพาร์ทเนอร์ของเราอาทิเช่นการใช้งานใน solar farm หรือ solar wind farm ค่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะหลังจากผ่านการทดสอบและทดลองใช้งานจากทางความมั่นคงและทางเอกชนแล้วปีที่4นะคะเราอยากจะเริ่มพัฒนาตัวโมดูลแบตเตอรี่สังกะสีของเราให้เริ่มเกิดการใช้งานในเชิงพาณิชย์ค่ะค่ะแล้วในปีที่5นะคะเราก็หวังว่าจะเกิดอุตสาหจะเกิดสตาร์ทอัพนะคะหรือว่าเกิดอุตสาหกรรมนะคะในการผลิตแบตเตอรี่สังกะสีในเชิงพาณิชย์ค่ะที่มีศักยภาพสูงและก็สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์และส่งออกให้นานาประเทศได้ค่ะค่ะแล้วก็โครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่สังกะสีของเรานะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดพาร์ทเนอร์ทั้งหลายของเรานะคะค่ะจากทางบริษัท SGG นะคะบริษัท SG บริษัท MQDC ค่ะบริษัทกันกุล EGAT กฟผ. EA หน่วยงานทางกลาโหม IRPC และสถาบันทางการศึกษาต่างๆอาทิวิสเทคมขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็พาร์ทเนอร์อื่นๆนะคะที่ดิฉันอาจจะยังไม่ได้กล่าวชื่อนะคะทางเราต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงมาหน้าที่นะคะทางเราหวังว่าเราจะร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการพัฒนาแบตเตอรี่สังกะสีชนิดนี้ต่อไปค่ะค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ปรึกษาโครงการท่านนะคะผู้อนุเคราะห์คำปรึกษาที่ดีในการดำเนินงานในการแนวทางในการผลักดันเทคโนโลยีนี้ให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ค่ะค่ะขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาโครงการนะคะท่านแรกนะคะพันเอกพิพัฒนานินแก้วผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่ทหารค่ะท่านที่สองนะคะดร.นริศราบุษยาจารย์นะคะจากบริษัท SCG ค่ะท่านที่3ค่ะคุณประพจน์เกียรติโกมลและคุณสุนิสาวัชรสิงห์จากบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมท่านต่อไปนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทรชุโตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนจาก IRIS ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะขอขอบพระคุณดร.วิษณีวิบูลผลประเสริฐนักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะที่ให้ท
ที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะในการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางการตลาดการเงินนะคะให้แก่โครงการของเราค่ะและสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณคณะนักวิจัยจากศูนย์ NSD ของเราทุกท่านนะคะที่ได้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ได้ทุ่มเทศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาโครงการนี้จนในที่สุดในโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงนะคะทีมวิจัยของเราค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันหวังว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่สังกะสีไอออนที่ทางศูนย์เราพัฒนาขึ้นนี้จะสามารถเป็นเทคโนโลยีหนึ่งในการเติมเต็มเรื่องพลังงานของประเทศไทยได้โดยจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำพาประเทศไทยให้ยั่งยืนคู่กับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมและเป็นเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยของเรามีความมั่นคงทางพลังงานค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ้าเกิดว่านักวิจัยหรือผู้สนใจท่านใดนะคะสนใจในงานวิจัยของเราและสนใจในโครงการนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่สวทช.ของเราหรือศูนย์ NSD ของเราได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเข้าสู่ในช่วงของ panel discussion นะคะก็จากนี้ก็จะขอมอบหน้าที่ให้กับคุณอรพณีนะคะขอบคุณมากค่ะดร.ปิยาการคะน่าสนใจทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ขอพักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะจัดเวทีสัมมนานะคะดิฉันขอแนะนำทุกท่านทางบ้านอีกครั้งนะคะตอนนี้ดูแล้วนะคะมีอยู่92ท่านนะคะท่านคะอยู่กับเราจนจบนะคะท่านจะได้ลุ้นรับหน้ากากกาฟีนนะคะแล้วขณะเดียวกันท่านสามารถส่งคำถาม Q&A นะคะมาที่ช่องแชทของเราที่อยู่ด้านมุมขวาด้านล่างนะคะแล้วก็ทีมงานก็จะรวบรวมคำถามแล้วก็ท่านอย่าลืมให้ address ที่อยู่ติดต่อกับนะคะจะได้ไม่พลาดรับหน้ากากกาฟีนในครั้งนี้ค่ะค่ะก็โดยช่วงท้ายนะคะนอกจากจะมีการสุ่มให้รางวัลจากโดยการเอาชื่อทั้งออนไลน์นะคะที่ท่านอยู่92ท่านหรือคาดว่าอาจจะมีมากกว่านี้นะคะเราก็จะทำการสุ่มพร้อมกับท่านที่ส่ง Q&A เข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมให้คอนแทคของท่านด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ส่งหน้ากากกาฟีนกลับไปค่ะแล้วก็ในช่วงต่อไปนะคะที่เรากำลังจัดเวทีนะคะให้เข้าสู่ช่วงของ panel discussion นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะคะมาร่วมให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะค่ะตอนนี้ท่านกำลังเตรียมตัวแล้วเรากำลังจัดเวทีอยู่ค่ะท่านอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะแต่เปลี่ยนอิริยาบถได้เล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวรอช่วงต่อไปแต่ละท่านวิทยากรเนี่ยนะคะระดับประเทศนะคะท่านจะได้ใกล้ชิดนะคะได้ถามนะคะได้ฟังประสบการณ์แล้วอาจจะเกิดธุรกิจใหม่ๆนะคะที่เกิดขึ้นเรื่องของสังกะสีนะคะแบตเตอรี่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็ในระหว่างนี้นะคะเรากำลังเตรียมแล้วก็ตอนนี้นะคะเข้ามาแล้วอยู่ที่96ท่านนะคะชื่อของท่านทุกคนนะคะที่อยู่ใน participant เนี่ยเราจะจับฉลากนะคะเราใช้แอปพลิเคชันของวงล้อนะคะโดยการสุ่มจากชื่อที่อยู่ออนไลน์นะคะเรามีหน้ากากเต็มที่นะคะเราแจกได้ครบทุกท่านนะคะแต่ขอให้อยู่นะคะแล้วก็ส่งคอนแทคกลับมานะคะค่ะพร้อมกับเบอร์ติดต่อของท่านที่ให้กลับไปด้วยนะคะค่ะเราหวังว่าท่านจะได้รับความรู้นะคะจากงานสัมมนาครั้งนี้นะคะแล้วก็เรายินดีเป็นอย่างสูงนะคะที่อยากได้ข้อคำถามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะคำแนะนำจากท่านนะคะแล้วก็ยินดีมากถ้าเกิดท่านจะแวะเข้ามานะคะพูดคุยกับเรานะคะที่สวทช.นะคะเพราะว่าโครงการแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ศูนย์ของเรานะคะมากพอสมควรนะคะพร้อมกับมีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่จะพร้อมร่วมวิจัยร่วมทำงานกับท่านนะคะค่ะท่านเปลี่ยนอิริยาบถเล็กน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาฟังช่วง panel discussion ซึ่งน่าสนใจมากค่ะวิทยากรของเราท่านพร้อมแล้วนะคะท่านพร้อมแล้วนะคะก็
น้ากากออกด้วยกันนะค่ะก็อย่าลืมนะอย่าลืมนะคะส่งข้อคำถามเข้ามานะคะที่ Q&A นะคะพร้อมaddress ที่จะให้เราติดต่อกลับไปนะคะแล้วก็ทุกคำถามของท่านมีค่าสำหรับเรามากค่ะเราอยากได้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะคะของท่านนะคะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสนะคะร่วมงานกันในอนาคตนะคะหรือแม้กระทั่งร่วมลงทุนนะคะหรือเกิดสตาร์ทอัพใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะทุกท่านรายชื่อถ้ามีความหมายนะคะเพราะว่าเราจะลิสต์รายชื่อของท่านสุ่มนะคะสุ่มในช่วงท้ายของเซสชันนะคะเพื่อรับหน้ากากกราฟีนสุ่มปุ๊บชื่อมาปุ๊บท่านรับได้เลยนะคะค่ะก็สักครู่นะคะถ้าคำถามของท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะก็อย่าลืมนะคะสงสัยอะไรหรืออยากสอบถามหรือให้คอมเมนต์ข้อแนะนำเรายินดีที่สุดเลยค่ะค่ะก็ค่ะถ้าเกิดท่านจำจดไม่ทันนะคะว่าติดต่อศูนย์ยังไงท่านเสิร์ชนะคะใช้คีย์เวิร์ดว่า NSD นะคะย่อมาจาก National Security and Dual Use Technology Center นะคะ NSD แล้วก็เว้นวรรค NSTDA นะคะท่านก็จะเห็นเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็ contact นะคะ email address เบอร์โทรทุกอย่างท่านสามารถติดต่อเข้ามาเราหาเราได้เรายินดีมากๆค่ะทีมวิจัยของเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเวทีพร้อมแล้วนะคะวิทยากรพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตเข้าสู่ในช่วงของ panel discussion นะคะโดยเชิญดร.ปริยาการเอกสุวรรณฉายนะคะขออนุญาตเป็น moderator นะคะแล้วก็พูดคุยกับท่านวิทยากรผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะกับเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง panel discussion ค่ะค่ะช่วง panel discussion นี้นะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการผลักดันและส่งเสริมธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่สังกะสีไอออนนะคะวันนี้นะคะทางศูนย์ NSD นะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับที่ได้ต้อนรับท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะผู้เชี่ยวชาญค่ะข้าขอแนะนำนะคะท่านวิทยากรท่านแรกนะคะอาจารย์พินิจสิริพฤกพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิโปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกฟผ.สวทช.ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะค่ะท่านที่สองนะคะพันเอกพิพัฒนานินแก้วผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่ทหารค่ะโรงงานแบตเตอรี่ทหารค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะคุณปริพัฒน์บูรณศิลป์นะคะที่ปรึกษาอนุกรรมการยานยนต์ไฟฟ้านะคะสภาผู้แทนราษฎรค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและการเงินนะคะค่ะอีกท่านนะคะดร.ไพโรจน์พานุการค่ะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานนวัตกรรมและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านสุดท้ายนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุรเทพเขียวหอมอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบตเตอรี่สังกะสีไอออนค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เสียสละเวลานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะค่ะแนวทางในการพูดคุยของเราในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงแนวทางในการจะทำอย่างไรในการที่เราจะผลักดันเทคโนโลยีที่คนไทยเราคิดค้นได้และจะผลักดันอย่างไรให้เกิดการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นประโยชน์และนำไปใช้จริงได้ค่ะค่ะแล้วก็ค่ะเราจะขอพูดคุยนะคะโดยการเริ่มถามคำถามค่ะค่ะเราอยากจะขอเชิญอาจารย์พินิจนะคะช่วยแสดงความคิดเห็นนะคะเรื่องการพัฒนาแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่ลิเธียมค่ะมีความสำคัญอย่างไรคะทำไมแหล่งทุนกฟผ.สวทช.เห็นความสำคัญอย่างไรในโครงการนี้ถึงได้อนุมัติแล้วก็สนับสนุนโครงการนี้คะเชิญค่ะ
ือจริงๆแล้วในแต่เทคได้ยินไหมครับต้องเข้าในค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งครับคือส่วนใหญ่ผมจะไปดูแลเรื่องการให้ทุนเป็นหลักเพราะนั้นในส่วนของการให้ทุนเนี่ยเราจะดูเรื่องของเทคโนโลยีกับผลกระทบเพราะนั้นถ้าเรามองดู2แกนเนี่ยแกนหนึ่งเป็นแกนตั้งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและอีกแกนหนึ่งก็คือแกนนอนเป็นเรื่องของผลกระทบเพราะนั้นเราจะดูในควอดแรนต์หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเทคโนโลยีมันมีศักยภาพสูงนะฮะแล้วก็มีผลกระทบสูงอันเนี้ยเราก็จะให้ทุนแต่ถ้าไปดูแล้วเนี่ยเทคโนโลยีก็ไม่น่าสนใจผลกระทบกันต่ำอะไรต่างๆแล้วก็ไม่น่าให้ทุนนะฮะทีนี้ถ้าเรามามองดูเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยจะมองเห็นว่าในอนาคตเนี่ยยังไงเนี่ยระบบแบตเตอรี่ต้องมาแน่นอนนะฮะไม่ว่าในเรื่องของ EV ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องทางด้านรีนิวซึ่งการผลิตไฟฟ้าทางด้านรีนิวไม่ว่าลมแสงอาทิตย์ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีแบตเตอรี่พ่วงเนี่ยลำบากแม้กระทั่งของระบบจำหน่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็ตาม จะเห็นว่าบางสับสเตชันเองก็จะต้องมีแบตเตอรี่พ่วงขนาดใหญ่มาช่วยเหลือไม่งั้นในบางช่วงเวลาก็จะมีการขาดแล้วยิ่งอนาคตระบบผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ที่ว่ามี peer to peer มี energy trading platform ต่างๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของการ prosumer ขึ้นมาคือทั้งผลิตและทั้งจำหน่ายเมื่อเกิดการผลิตและจำหน่ายเนี่ยถามว่ามันจะต้องมีเวลาที่มาชนกันส่วนที่ชนกันเนี่ยผลิตเกินก็เกิดการล้นการล้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยราคาค่าไฟฟ้าก็จะตกต่ำมากอีกส่วนหนึ่งก็จะมีส่วนที่ขาดในส่วนที่ขาดเนี่ยก็จะทำให้ราคาค่าไฟฟ้าสูงมากเพราะนั้นส่วนที่ล้นกับขาดจะแก้ยังไงก็คือเรื่องแบตเตอรี่ก็ซื้อราคาแล้วก็มีเทรดดิ้งแพลตฟอร์มขึ้นมาก็ซื้อราคาไฟฟ้าที่ราคาถูกก็ชาร์จเก็บแบตเตอรี่แล้วก็ไปขายในช่วงที่ขาดแคลนในราคาที่สูงเพราะนั้นเทคโนโลยีตรงนี้มันจะเข้ามาและอนาคตเนี่ยผมว่าไงมันต้องเข้ามาอยู่แล้วที่จำเป็นเพราะนั้นถ้าถามว่าทำไมเราจึงสนใจเรื่องของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่จริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยก่อนที่เราศึกษาเรื่องของเซลล์แสงอาทิตย์นะเราจะเห็นว่าจุดอ่อนของเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยที่ใช้ซิลิคอนเนี่ยก็คือเรื่องการทำซิลิคอนบริสุทธิ์ซึ่งขั้นตอนการทำซิลิคอนทำบริสุทธิ์ทำเวเฟอร์ทำอะไรต่างๆเนี่ยมันมีต้นทุนสูงดังนั้นทุกคนก็พยายามที่จะหนีหาเทคโนโลยีที่ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่มีทั้งไดเซนไซเตอร์แล้วสั่งหลังก็มีเพอร์ลอฟสกายอะไรต่างๆเพราะนั้นทุกคนก็พยายามทุ่มเทตรงนี้เพียงแต่ในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วแต่เนี่ยอันแรกเนี่ยเราจะต้องพูดถึงเรื่องของข้อดีและข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกคนหรือนักวิจัยทั้งหลายได้รับรู้ว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเพื่อไอ้จุดอ่อนเนี่ยมันจะไดมุ่งวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เร็วเนี่ยอย่างแบตเซลล์แสงที่ผ่านมาก็จะเห็นสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวซิลิคอนก็ยังยืนยาวไปถึงปัจจุบันนะฮะเพราะว่ามันมีจุดพวกเซลล์แสงที่แบบใหม่ๆต่างๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาให้ดีกว่าได้แต่ถ้าเรามามองในเรื่องของความมั่นคงมันก็อีกแบบนึงจะเห็นว่าถ้าลิเธียมแบตเตอรี่ไอออนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยทุกคนยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงการใช้งานได้ดีแล้วก็ทุกคนมั่นใจในส่วนนั้นแต่ในเรื่องปัญหาเรื่องของแร่ลิเธียมนะก็มีจำกัดแล้วอนาคตเนี่ยการใช้แบตเตอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็ขาดแคลนเมื่อขาดแคลนก็เกิดเรื่องของราคาเมื่อเกิดเรื่องของราคาก็เรื่องของการที่ไม่พอเพียงที่ใช้ก็จะมีเรื่องของความมั่นคงตามมาดังนั้นผมว่า NSD ที่ทำณปัจจุบันเนี่ยเข้ามาถูกทางแล้วที่เรามาเลือกเรื่องซิงแบตเตอรี่คือถ้าเรายังไปมุ่งเน้นในเรื่องของวัตถุดิบที่เราไม่มีเนี่ย
ันก็มีปัญหาเรื่องความมั่นคงอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เนื่องจากประเทศไทยเราเองหรือทั่วโลกเองเนี่ยก็มีสังกะสีอยู่แล้วนะแล้วสังกะสีก็ราคาถูกถ้าณปัจจุบันสังกะสีก็อยู่ประมาณกิโลละ80บาทแต่ถ้าเทียบกับลิเธียมกิโล500บาทมันก็6 7เท่านะซึ่งมันจะแพงกว่าแล้วก็ไอ้แพงกว่าไม่เป็นไรแต่การหายากเนี่ยนะนับวันมันก็ยิ่งของอะไรที่หายากก็จะราคาขึ้นสูงแล้วก็ลดเร็วมากอันนั้นก็ใช่ครับอันนั้นก็มีปัญหาใหญ่เพราะนั้นเนี่ยก็อันนี้แหละก็คือเป็นเหตุผลเพราะว่าเราดูในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของผลกระทบเราจึงให้ตรงนี้ว่าโอเคตรงนี้มันน่าจะมีการพัฒนานะแล้วก็ดูแนวโน้มของการวิจัยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยอยู่แล้วซิงไอออนเนี่ยมาแน่แล้วทั่วโลกเองปัจจุบันนี้ก็เป็นกลายเป็นไฮไลท์ที่จะนำทางด้านซิงไอออนมาใช้แทนนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์พินิจนะคะสำหรับคำตอบนะคะก็คือว่าอาจารย์มองเห็นว่าในอนาคตเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนและแบตเตอรี่จะต้องเพิ่มถูกใช้งานเพิ่มมากขึ้นแน่นอนซึ่งถ้าลิเธียมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะคะแล้วก็จะส่งผลถึงความมั่นคงค่ะเมื่อกี้ไม่ทราบว่าเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องโพซูเมอร์ค่ะตอนนี้ก็คือทุกคนใช้ไฟฟ้าจากกฟผ.หรือการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยนะคะวิธีการที่เราจะใช้ไฟฟ้าที่อาจารย์พูดถึงแบบใหม่ค่ะในอนาคตที่ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะกลายเป็นโพซูเมอร์เนี่ยขออาจารย์ช่วยอธิบายหรือเล่าสั้นๆได้ไหมคะว่ามันจะเป็นอย่างไรคือหลายประเทศก็กำลังทำอยู่นะฮะแล้วรวมทั้งประเทศไทยเองโชคดีที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ regulator ตัวย่อก็คือกกพ.เนี่ยเขาก็มีโครงการที่เราเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์คือแซนด์บ็อกซ์นี่เป็นผมว่าเป็นหน่วยงานไอ้เป็นอะไรนะเป็นนโยบายที่ดีมากนะเป็นศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพใช่ไหมคะก็คือกระบะทรายค่ะกำลังมาแรงเลยนะคะกำลังมาแรงเพราะว่าไอ้เราตอนแรกเราก็สงสัยไอ้กระบะทรายคืออะไรก็บอกกระบะทรายก็คือพวกเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่อยากจะมาลองเล่นแต่ติดกฎระเบียบของราชการก็สามารถเข้ามาอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ได้เพราะแซนด์บ็อกซ์เนี่ยจะกำหนดพื้นที่ให้กำหนดเวลาให้แล้วก็กำหนดยกเลิกกฎระเบียบต่างๆให้เพราะนั้นทุกคนเมื่อเข้าไปอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ปั๊บก็สามารถเล่นได้หมดนะและในแซนด์บ็อกซ์เองเนี่ยจากเรกูเลเตอร์เองเปิดเรื่องของแซนด์บ็อกซ์เองก็มีคนส่งโครงการทั้งหมดเข้ามาประมาณ80กว่าโครงการและใน80กว่าโครงการก็จัดเป็น5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมีการนำมาใช้ในอนาคตเกี่ยวกับระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพราะนั้นระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตเนี่ย คิดว่าเปลี่ยนแน่นะเพราะสมัยก่อนนี้มันเป็นเรื่องของการ single enhanced buyer ก็คือมีกฟผ.ผลิตไฟฟ้าให้ผลิตและจำหน่ายเจ้าเดียวค่ะในอนาคตล่ะประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่ผลิตและจำหน่ายแล้วก็ตามหลังมาก็มี SCP PSCP ซึ่งมันร่วมอันนั้นก็ยังเข้าอยู่ในระบบจำหน่ายอยู่คือไม่สามารถจะไม่สามารถขายได้โดยตรงแต่อนาคตนี้จะเปลี่ยนไปที่จะมีกลุ่ม peer-to-peer สามารถซื้อขายกันระหว่างในกลุ่มเองได้แล้วก็ยังมีเรื่องของ Energy Trading Platform คล้ายๆตลาดหลักทรัพย์เนี่ยใครมีไฟฟ้าล้นก็สามารถที่จะเทรดเข้าไปในตลาดใครไฟฟ้าขาดก็สามารถรับซื้อในตรงนั้นกลับมาได้เป็นรูปแบบใหม่ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเลยนะคะอาจารย์เพราะปัจจุบันนี้ก็มีการทดลองถ้าสำเร็จปั๊บตรงนี้ก็จะมาแน่ขอบคุณนะคะอาจารย์ก็คือในอนาคตนะคะนอกจากกฟผ.นะคะจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าให้เราใช้งานแล้วไฟฟ้าก็อาจจะเกิดจากประชาชนคนทั่วไปได้นะคะที่ผลิตสามารถผลิตไฟฟ้าและขายเข้าสู่ระบบโดยการพัฒนาของระบบสมาร์ทกริดนะคะที่ทางหน่วยงานรัฐกำลังทำการพัฒนาอยู่ค่ะค่ะแล้วก็อยากจะขอถามคุณปริพัฒน์ดีกว่าค่ะค่ะวันนี้เราขอบรรยากาศการพูดคุยก็จะเป็นแบบสบายๆหน่อยนะคะค่ะคุณปริพัฒน์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านยานยนต์ไฟฟ้าค่ะและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดค่ะอยากสอบถามคุณปริพัฒน์นะคะว่าทำไม
การสร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเองนะคะของประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงมีความสำคัญและการที่เราใช้เทคโนโลยีจากต่างชาติเนี่ยถ้าต่อไปถ้าเราต้องพึ่งพาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะทำไมความสำคัญที่ว่าทำไมเราต้องสร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเองคะคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก่อนอื่นให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวกรนะครับวิศวกรไฟฟ้าแต่ว่าในคาเรียหรือในอาชีพเนี่ยมันก็ผันไปทำเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคนะครับว่าก็ยังคาบเกี่ยวอยู่ในวงการนี้ก่อนที่จะตอบคำถามผมอยากจะชวนคิดว่าผมอยากให้ข้อมูลนะครับว่ารบกวนใกล้มาอีกหน่อยครับอยากจะให้ข้อมูลว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทำไมเรื่องพวกนี้ถึงสำคัญก่อนที่ไปดูว่าเราจำเป็นต้องมีซัพพลายของเราในประเทศหรือเปล่านะครับวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งหลายท่านก็คงตามทันบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ข่าวนะครับวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งเป็นการให้ข้อมูลจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งที่บริษัท Volkswagen นะของเยอรมันนะซึ่งทุกคนก็เคยคุ้นนะครับเพราะว่ารถยนต์โฟล์คก็เป็นรถยนต์ที่ใช้หลายกันทั่วโลกแต่ที่น่าสนใจนะฮะที่น่าสนใจก่อนที่ผมจะตอบคำถามตรงนี้นะฮะบริษัท Volkswagen เนี่ยจัดงานอันที่1แต่เขาไม่ได้เป็นจัดงานแบบมอเตอร์โชว์หรือจัดงานแบบออกตัวรถใหม่นะฮะเขาจัดงานหนึ่งที่เรียกว่า Power Day บริษัท Volkswagen บริษัทรถยนต์นะครับผลิตรถยนต์ปีละ10ล้านคันเนี่ยจัดงานประกาศข่าวอันนึงที่เรียกว่า Power Day ทำไมถึงPower Day ในงานเนี้ยซึ่งใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยท่านคุณเฮเบิร์ตที่เป็น CEO เนี่ยท่านปิดประโยคที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาสื่อนะครับท่านปิดงานโดยบอกว่า Volkswagen เนี่ยกำลังทำสิ่งหนึ่งที่อันที่หนึ่งเนี่ยเป็นการ transform หรือการเป็นการเปลี่ยนบริษัทเขาซึ่งการ transform ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการ transform ที่ very fast นะฮะเร็วมากอันที่สองเป็นการทรานส์ฟอร์มที่นอกเกินเลยการคาดหมายของคนทั่วโลกเขาใช้ว่า unprecedented นะครับอันที่สามเขาบอกว่าการทรานส์ฟอร์มของ Volkswagen เนี่ยเป็นการทรานส์ฟอร์มที่อุตสาหกรรมไม่เคยเห็นในระยะเวลา100ปีที่ผ่านมาการประกาศพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ Power Day ของ Volkswagen เนี่ยมีสาระสำคัญอยู่2เรื่องหลักๆนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องรถยนต์อะไรมากมายนักนะฮะแต่เป็นเรื่องสองเรื่องที่สำคัญอันที่หนึ่งคืออุตสาหกรรมแบตเตอรี่น่าสนใจนะครับ Volkswagen ประกาศใหญ่โตเลยเป็นอุตสาหกรรมแบตเตอรี่อันที่สองการใช้แบตเตอรี่ในธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็ชาร์จิ่งสเตชันนะครับข่าวสารเนี่ยเป็นข่าวสารที่บอกให้เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งผลิตรถยนต์10ล้านคันนะครับเขาเคยไปเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกควบคู่กับโตโยต้ามาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้ผมอยากจะสื่อหนึ่งที่จะเห็นว่าบ้านเราต้องให้ความสำคัญ Volkswagen บอกว่าในอนาคตเขาไม่ใช่บริษัทผลิตรถยนต์เขาเป็นบริษัทพลังงานนะครับหลายครั้งเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ข้อมูลว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการหลอมรวมกันระหว่างหลายอุตสาหกรรมอย่างน้อย2อุตสาหกรรมที่เดิมเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีมา100ปีแล้วและคอนเซอร์เวทีฟทั้งคู่อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมรถยนต์มันหลอมรวมกันนะคอนเซอร์เวทีฟทั้งคู่และใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับPower Day ของ Volkswagen เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับทีนี้ผมอยากจะชี้เห็นทั้ง 2-3 ประเด็นว่าถ้าเหตุการณ์ที่ Volkswagen ประกาศเนี่ยแล้ว impact มาถึงบ้านเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอันที่1 Volkswagen บอกว่านะครับกระแสของโลกร้อนเนี่ยยุโรปให้ความสำคัญมากเขามี renewables นะครับเขามีทั้งวินเขามี solar cell แต่เขาบอกว่าความพยายามทั้งหมดเนี่ยจะเปล่าประโยชน์เลยเพราะว่าแต่ละปีเนี่ย capacity ของ renewables ในยุโรปเนี่ยเหลือนะครับโดยเอาไม่ได้เอามาใช้เนี่ย65กิกะวัตต์ค่ะที่มากคือ2เท่าของ capacity ของบ้านเราเขาบอกว่าปราประโยชน์เลยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะgenerate ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกริดไม่เหมาะสมนะครับไม่มีแสงแดดไม่มีลมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า65กิกะวัตต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ Volkswagen จะเปลี่ยนมัน
ครับจะเปลี่ยนใหม่ในการเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นะครับโดยส่วนตัวผมเคยมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาบริษัทผลิตแบตเตอรี่ของประเทศจีนในการเจรจาขายเทคโนโลยีจากจีนเนี่ยให้กับยุโรปเพราะยุโรปเนี่ยย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วไม่มีโรงงานเซลล์เลยนะฮะพอยุโรปเนี่ยอาจจะประมาทหรือมองข้ามเขาไม่มีโรงงานเซลล์เขามีแต่โรงงานแบตเตอรี่ผักซึ่งยุโรปเนี่ยตระหนักว่าถ้าจะมุ่งเน้นเรื่อง renewable energy เรื่องของ EV เนี่ยการไม่มีโรงงานเซลล์เป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงมากที่ขึ้นใต้เรื่องนี้จะเรื่องของความมั่นคงนะคะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยไม่มี Volkswagen ประกาศว่าภายใน5ปีเขาจะสร้างโรงงานผลิตเซลล์240กิกะวัตต์อาวต่อปี Tesla ที่เดียวนี้20กิกะวัตต์อาวนะฮะทีเดียวยุโรปVolkswagen ก็บอกว่าภายใน5ปีเขาจะสร้าง6โรงงานโรงงานละ40กิกะวัตต์อาวต่อปีรวมแล้ว240กิกะวัตต์อาวต่อปีใหญ่มากใหญ่มากกว่า Tesla นะคะใหญ่กว่า Tesla อีกนะครับ Tesla มี20กิกะวัตต์อาวนะฮะนึกภาพนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วไม่มีสักโรงเลยนะครับภายใน5ปีเนี่ยมี240กิกะวัตต์ต่อปีซึ่งสิ่งที่สิ่งที่ Volkswagen ทำเนี่ยโดยส่วนตัวผมคาดการว่าประเทศจีนก็จะใช้โมเดลแบบนี้ที่น่าสนใจนะครับตอบคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยคำถามคือแล้ว Volkswagen เนี่ยจะใช้วิธีอะไรนะครับที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเขาจะใช้เซลล์ที่เป็นแมทเทียลอะไรแต่เขาใช้ยุทธศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่า Unified Cell Cell ของ Volkswagen นี่ออกแบบที่มีมิติกว้างยาวสูงเหมือนกันหมดแต่ข้างในเนี่ยใช้ material ที่ไม่เหมือนกันต่างใช้ application ที่ต่างกันบางชนิดใช้ Lithium Ion Phosphate บางชนิดใช้ NMC ปลายทางเขาจะใช้ Solid State นะครับ Solid State ครับจะเห็นได้ว่านะครับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเกมเชนเจอร์เป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยเราเองเราก็ต้องอยู่ในกระแสโลกนะครับคำถามอยู่ที่ว่าเราอยากจะวางตำแหน่งตัวเองเป็นคนซื้อเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับซื้ออันนี้อย่างเดียวหรือเราจะอยู่ในซัพพลายเชนอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคำถามง่ายๆเลยค่าใช้จ่ายหรือความเสี่ยงที่เราไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เลยในธุรกิจแบตเตอรี่เนี่ยความเสี่ยงนี้มีราคาขนาดไหนไม่ว่าแบตเตอรี่นั้นจะถูกใช้ใน energy storage ในไฟฟ้าในรถยนต์ในอุปกรณ์ทางความมั่นคงเช่นอุปกรณ์ทางยุทธวิธีในอุปกรณ์การแพทย์นะครับและอุปกรณ์อื่นๆคำถามคือความเสี่ยงที่ประเทศไทยไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เลยและไม่สามารถกำหนดทิศทางตัวเองได้เลยนะครับว่าเจ้าของเทคโนโลยีเขาจะนำเราไปที่ไหนเนี่ยความเสี่ยงขนาดนี้มีราคาขนาดไหนนะครับผมตอบคำถามด้วยคำถามอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าถ้าเราคิดว่าราคามันแพงเราก็ต้องให้เวลากับมันถ้าเราคิดว่าราคาของความเสี่ยงนี้มันเป็นความเสี่ยงที่เรามองดูต้นทุนของการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันแพงเกินมันแพงเกินไปนะครับเราก็ต้องหาวิธีการจัดการแต่จะจัดการยังไงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันต่อครับค่ะขอบคุณนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองถ้าเกิดว่าเราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเท่านั้นถ้าถึงวันใดวันหนึ่งเกิดสถานการณ์ไม่ปกติอย่างที่พูดมาถ้าเกิดว่าเราต้องเป็นผู้ตามและผู้ใช้งานอย่างเดียวนั้นอาจจะเกิดผลเสียอะไรกับเราได้ในอนาคตนะคะค่ะต่อไปนะคะอยากจะสอบถามพลเอกพิพัฒน์ขอโทษนะคะพลเอกพิพัฒนะนะคะค่ะจากการที่ท่านเป็นตัวแทนฝั่งกลาโหมนะคะท่านเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ในโครงการของเรานะคะอยากจะสอบถามท่านถึงท่านมองเห็นอะไรนะคะในเทคโนโลยีอันนี้และท่านมองเห็นอะไรในการที่เราจะต้องสร้างแบตเตอรี่เป็นของตัวเองค่ะถึงมาสนับสนุนโครงการนี้นะคะอยากจะถามท่านว่าทางฝั่งความมั่นคงมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะในการสนับสนุนโครงการแบตเตอรี่สังกะสีค่ะค่ะเชิญค่ะครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้จัดที่ให้เกียรติเชิญผมมานะครับต้องบอกว่าในส่วนของโรงงานแบตเตอรี่ทหารขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเชื่อว่าหลายๆคน
ที่รับฟังรับชมอยู่เนี่ยไม่รู้จักนะครับโรงงานแบตเตอรี่ทหารอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงองค์การแบตเตอรี่ก็คงจะมีหลายคนที่นึกถึงออกขึ้นมาว่าอ๋อก็คือเป็นหน่วยงานในการที่จะผลิตแบตเตอรี่นะครับตั้งแต่ในอดีตละซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการถ่ายโอนนะครับถ่ายโอนมาได้ประมาณ10ปีแล้วนะครับในเรื่องของทั้งองค์ความรู้ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของการบริหารสำหรับในการผลิตแบตเตอรี่สนับสนุนให้กับกองทัพนะครับโดยเราที่ผ่านมานะครับเราเน้นในเรื่องของแบตเตอรี่ตะกั่วกลดสำหรับยานยนต์นะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้พลังงานนะรวมถึง เรียกว่ายุทโธปกรณ์ทางทหารในยุคหลังๆมานะครับตอนนี้ก็ถึงแม้บางรายการที่เป็นยุทโธปกรณ์ที่ซื้อมานานแล้วแต่ว่าก็เข้าสู่ช่วงของการที่จะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ทดแทนในส่วนของแบตเตอรี่รวมถึงยุทโธปกรณ์ใหม่ๆที่เข้ามาก็เน้นในเรื่องของการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยทางโรงงานแบตเตอรี่ทหารก็เลยมองว่ามันประมาณสักไม่กี่ปีมาเนี้ยเราก็มองว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนเราจะต้องพัฒนาแล้วเราจะพัฒนาแบบไหนนะครับพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับในการใช้งานของยุทโธปกรณ์ทางทหารได้แล้วก็มองในส่วนนี้แล้วถามว่าแล้วทำไมถึงมองถึงในส่วนของแบตเตอรี่สังกะสีนะว่าจะเป็นอย่างไรคือการพัฒนาแบตเตอรี่ก็อย่างที่ทั้งท่านอาจารย์พินิจแล้วก็ทางคุณปริพัฒน์พูดเนี่ยครับก็ในส่วนของการพัฒนามาเนี่ยผมมองเห็นในส่วนของทาง Volkswagen นะครับที่พูดถึงว่าทำในเรื่องของมิติต่างๆของแพ็คแบตเตอรี่หรือเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยให้มีลักษณะที่เป็น standardized ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนวัสดุเช่นเดียวกันครับกับมุมมองของทางกลาโหมหรือโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับก็มองว่าวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยลิเธียมอาจจะเป็นวัสดุที่เรามองว่าน่าจะดีแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานแต่ว่าถ้าเรายึดติดอยู่กับวัสดุชนิดเดียวนะครับวันหนึ่งหากเกิดอะไรขึ้นก็คงไม่ต่างกับทางที่ท่านอาจารย์ได้พูดกันนะครับว่าถ้าต้องมีการหยุดการส่งวัสดุประเภทลิเธียมที่ไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศไทยแน่นอนครับยุทโธปกรณ์ทางทหารเนี่ยก็คงจะต้องหยุดการใช้งานก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะต้องมาร่วมมือนะครับแล้วก็บังเอิญว่าก็ได้ทราบว่าก็มีหน่วยงานที่จะทำก็คือในส่วนของทางศูนย์แล้วก็ทางจุฬาที่จะร่วมมือทางกระทรวงกลาโหมนะครับโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้มาร่วมลงนาม MOU โดยเรามองว่าทางกลาโหมเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีนักวิชาการหรือผู้มีความรู้มากเพียงแต่ว่าเราคือผู้ที่ใช้งานทางยุทโธปกรณ์ทางทหารเนี่ยนะครับต้องเรียนว่ามีความหลากหลายมีความหลากหลายในการใช้งานเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นน่าจะถือว่าเป็นเวทีที่ดีที่สุดในการที่จะพัฒนานะแบตเตอรี่ที่จะนำมาใช้ที่ให้เกิดความหลากหลายนะครับเราก็ได้มองในลักษณะนี้ครับค่ะก็คือทางกลาโหมนะคะเล็งเห็นถึงความหลากหลายในการใช้แบตเตอรี่หลากหลายชนิดนะคะถ้าเกิดว่าเราพึ่งพาแบตเตอรี่ลิเธียมเพียงอย่างเดียวนะคะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเรามีหลายๆอย่างพร้อมใช้และก็สแตนบายไว้ก็จะส่งผลต่อความมั่นคงค่ะอาจจะส่งเสริมความมั่นคงของประเทศเราได้นะคะค่ะแล้วค่ะเราพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่สังกะสีนะคะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีค่ะการวิจัยค่ะอยากจะถามอาจารย์สุรเทพนะคะว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านงานวิจัยแบตเตอรี่นะคะอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเทคโนโลยีชนิดนี้เนี่ยมีความพร้อมหรือยังในการที่จะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีนี้สามารถใช้ในงานเชิงพาณิชย์ได้จริงแล้วก็เรานักวิจัยไทยมีแนวโน้มมีวิธีการในการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดนี้อย่างไรคะเชิญค่ะอาจารย์อ๋ออาจารย์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยกับทีมศูนย์ NSD ของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณทางอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะก็ผมเสียงประมาณนี้โอเคใช่ไหมครับได้อยู่นะฮะก็ผมเล่าให้ฟังเรื่องการพัฒนาแล้วกันนะครับเราถ้าเราลองไปค้นดูบทความวิจัยนะครับที่ตีพิมพ์กันเนี่ยเราจะพบว่าเพิ่งมาปีที่แล้วกับปีนี้นี่เองที่อยู่ดีๆเรื่องซิงค์ไอออนแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จำนวนบทความตีพิมพ์เนี่ยมันก็กระโดดขึ้นมาเลยนะครับก
พิ่งไม่นานมานี้เองใช่ไหมเพิ่งไม่นานมานี้เองครับทั้งที่แสดงว่าเทคโนโลยีนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ทีเดียวใช่ไหมคะจะว่าใหม่ไหมก็ประมาณสักเกือบ10ปีที่คนค้นพบคนแรกก็ไม่นานนะคะสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีครับแล้วที่มันน่าแปลกใจก็คือว่าวัสดุหลักนะครับทั้งสังกะสีเองหรือแมงกานีซออกไซด์เองเนี่ยมันก็คือวัสดุตัวเดียวกับที่เราใช้ในแบตเตอรี่อัลคาไลน์ที่เราใช้กันมานานแล้วแบตเตอรี่อัลคาไลน์นี่ใช้มานานมากนะฮะอ๋อแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งใช่แล้วทิ้งนั่นแหละครับก็คือมันก็ดีใช่ไหมครับที่แทนใช้วัสดุเดียวกันตอนแรกเราผลิตแล้วใช้แล้วทิ้งใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็มาผลิตแล้วก็สามารถ rechargeable recharge ได้คือตอนนี้แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งที่เรารู้จักกันดีแบตเตอรี่สังกะสีตอนนี้ทางเราสามารถพัฒนาให้เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถอัดประจุซ้ำได้คือใช้ซ้ำได้ถูกไหมคะก็ใช้วัสดุเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าคอนดิชันนี้เล็กต่อไลท์อะไรมันไม่เหมือนกันครับคราวนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับสิ่งที่เราเห็นกันตอนนี้ว่าอะไรนะครับความจุประมาณ150 200 250มิลลิแอมป์อาวเปอร์กรัมไปเนี่ยครับมันปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนค้นพบพฤติกรรมใหม่เส้นทางใหม่ในการเกิดปริยาแล้วก็มันได้เป็น 2-3 เท่าได้400 500ก็มีนะครับแต่ถามว่ามันพร้อมที่จะใช้หรือยังมันยังอะครับเพราะว่าเวลาเขาตีพิมพ์ทำวิจัยกันเนี่ยเรามุ่งในแค่ประเด็นเดียวอย่างเช่นถ้ามุ่งให้ capacity สูงใช่ไหมครับก็จะมุ่งไปทางนั้นแต่ว่ามันต้องเอามาใช้จริงเนี่ยมันต้องมีหลายเรื่องประกอบกันนะครับเรื่อง stability อะไรอีกแล้วนอกจากนั้นพอไปเสนอปริยาอย่างนี้ระบบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย current collector และวัสดุองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยมันจะต้อง compatible กันนะครับแต่ถ้าถามว่าไอ้มันมีเทคโนโลยีไหนในนั้นเนี่ยครับที่พร้อมที่จะมาผลิตในระดับอุตสาหกรรมหรือยังเนี่ยมันก็มีครับแต่คงไม่ใช่เทคโนโลยีไอ้อะไรครับงานวิจัยที่ออกมาใหม่ๆอันนั้นมันต้องรอ proof แต่ว่ารู้สึกพักหลังนี่ทำอะไรมันก็จะเร็วไปหมดนะไม่นานเห็นแป๊บๆเนี่ยมันก็จะไปเร็วมากต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ภาคส่วนนะคะที่มาช่วยร่วมวิจัยพัฒนากับเราค่ะอาจารย์แล้วก็เมื่อกี้เสริมอาจารย์พินิจนิดหนึ่งนะคะให้เห็นความสำคัญของไอ้แบตเตอรี่แล้วก็ energy storage ทั้งหลายนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดี๋ยวขอปิดเสียงค่ะตัวแบตเตอรี่นะคะไม่ใช่แค่แบตเตอรี่นะคะมันไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันแค่อะไรนะครับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เราก็เก็บแค่นั้นชิปไม่ใช่แค่อะไรนะครับไทม์ชิปแค่นั้นบางทีมันช่วยตัดพีคใช่ไหมครับแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่สำคัญหรือไม่ก็อย่างที่ยุโรปเจอเวลาผลิตพลังงานไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเยอะๆแล้วเนี่ยพลังงานหมุนเวียนใช้โซล่าเซลล์มันผลิตมันเป็นกระแสตรงนะฮะแต่ไอไฟที่เราใช้กันมันเป็นกระแสสลับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าปัญหาคือกระแสไอไฟฟ้ากระแสตรงมาผสมกับกระแสสลับใช่ไหมครับเราจะไม่สามารถควบคุมความถี่มันได้ซึ่งในการที่จะควบคุมความถี่เนี่ยแน่นอนต้องใช้แบตเตอรี่ต้องใช้ energy storage ต้องใช้ระบบกักเก็บพลังงานมาช่วยเพื่อให้มันเสถียรใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็อะไรนะครับ transmission line ต่างๆสมมุติถ้าการส่งลงทุนในการทำสายส่งเนี่ยค่ะมันต้นทุนสูงมากใช่การที่เราใช้ energy storage ต้นทางปลายทางเนี่ยแล้วก็จัดการแค่พีคเนี่ยมันก็ลดต้นทุนในการอะไรครับลงทุนติดตั้งสายส่งใช่มั้ยครับแล้วก็ต้นทุนมูลค่าสูงนะคะถ้าเราลดต้นทุนก็มาใช้แบตเตอรี่แทนเพราะว่าบางทีในการเก็บพลังสายส่งมันออกแบบมาสำหรับพีคใช่ไหมครับแต่ว่าใช้จริงมันไม่ได้ใช้พีคตลอดเวลาก็คือออกแบบมาสำหรับรองรับการใช้งานสูงสุดนะคะการใช้งานพีคครับคราวนี้กลับมาที่คำถามผมบ้างเมื่อกี้ถามอะไรนะฮะอ๋อเดี๋ยวแบบว่าอาจารย์คิดว่าแบบเทคโนโลยีแบตเตอรี่สังกะสีนะคะพร้อมแค่ไหนคะใกล้หรือยังที่จะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ถ้าเราเลือกเทคโนโลยีที่มันชนิดที่มันเริ่มพัฒนามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เราก็พยายามพัฒนาต่อไปเนี่ยมันก็พร้อมที่จะขยายสเกลแล้วก็ลองในสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้ครับ
แต่แน่นอนก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราเลือกอย่างนั้นมาเนี่ยเบื้องต้นเซลล์ที่ผลิตได้อะไรเงี้ยครับมันก็ based on chemistry หรือ based on ระบบที่มันพัฒนามาก่อนหน้านั้นแต่ว่าพวกนั้นก็ไม่เสียเปล่าครับเพราะว่าต่อไปไอ้วิจัยพื้นฐานเราก็พัฒนาต่อไปใช่ไหมครับมีเคมิสตรีใหม่อะไรใหม่แต่ว่าโครงสร้างหรือวิธีการผลิตมันก็ยังเหมือนเดิมต่อไปกระบวนการผลิตในลายผลิตมันก็ยังคล้ายๆเดิมใช่ครับเหมือนเดิมนะคะก็พร้อมที่จะเอาไปอัปเกรดแล้วก็ทำผลิตต่อไปค่ะแล้วพูดถึงความพร้อมของนักวิจัยไทยค่ะศักยภาพของนักวิจัยไทยเราในหัวข้อนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ผมทำคนเดียวนะครับก็มีนักวิจัยที่ทำกันเป็นกลุ่มเนี่ยก็พอสมควรแล้วก็เราก็มีความก้าวหน้าพอสมควรแล้วก็เรามองไปมากกว่านั้นคือมากกว่าการที่จะแค่ตีพิมพ์เราไปมองในมิติอื่นๆว่าเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยมันต้องมองเรื่อง stability เรื่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับก็ประเด็นพวกนั้นเราก็พยายามทำแล้วก็มองในแง่ศักยภาพเราก็มีศักยภาพสูงครับคิดว่านักวิจัยไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดนี้ได้เครื่องไม้เครื่องมือเราพร้อมไหมคะอาจารย์ในขั้นต้นนะครับหลังจากที่วิจัยในแง่ของระบบแล้วก็เคมิสตรีต่างๆเนี่ยครับแน่นอนไอ้มันจะต้องใช้เครื่องมือที่ชั้นสูงมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็โชคดีที่ในเมืองไทยเนี่ยเรามีศูนย์วิจัยซิงโครตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้แหละครับคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาในอนาคตต่อไปครับเพราะว่าเราอาจจะมองแค่สังกะสีอิเล็กโทรไลต์แล้วก็ไอ้ขั้วบวกใช่ไหมครับแต่ปรากฏการณ์จริงๆที่เราต้องศึกษาเนี่ยคืออินเทอร์เฟซระหว่างขั้วกับอิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะพัฒนามันขึ้นมาได้ยังไงพวกนี้เราเรียนรู้มาจากเทคโนโลยีลิเทียมครับลิเทียมเขาก็ต้องทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ขั้วแล้วก็อิเล็กโทรไลต์มันสิ่งที่สำคัญคือมันอยู่ที่อินเทอร์เฟซคือชั้นรอยต่อระหว่างอิเล็กโทรไลต์กับขั้วต่างๆซึ่งต้องใช้เครื่องมือตอนนี้นักวิจัยไทยของเราก็มีแนวทางในการวิจัยเครื่องไม้เครื่องมือก็ค่อนข้างพร้อมแล้วก็นักวิจัยไทยของเราก็คือมีความร่วมมือกันดีจากหลายๆฝ่ายใช่ไหมคะไม่ใช่แค่หน่วยใดหน่วยเดียวที่จะวิจัยพัฒนาใช่ครับแล้วนอกจากนั้นทุกตอนจุฬาแล้วมีสวทช.สวทช.ของเรานะคะค่ะจะเห็นว่านักวิจัยจากหลายภาคส่วนนะคะแสดงว่าจะทำให้งานวิจัยเนี่ยเดินหน้าได้เร็วขึ้นครับนอกจากนั้นเราก็มีเครือข่ายวิจัยนะครับที่สนใจที่พร้อมจะช่วยงานเรานะครับก็ในต่างประเทศนะครับเราก็ทำมา2ปีครับการวิจัยแบตเตอรี่สังกะสีนี่ก็น่าจะพัฒนาเดินได้เร็วนะคะค่ะก็ขอส่งต่อไปที่ดร.ไพโรจน์นะคะจากมุมมองของเอกชนค่ะดร.ไพโรจน์ค่ะดร.มีความเห็นเกี่ยวกับแบตเตอรี่สังกะสีแบตเตอรี่ที่เป็นเทคโนโลยีชนิดใหม่นี้อย่างไรคะในมุมมองของเอกชนค่ะก็ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกันกุลสเปกตรัมกันกุลสเปกตรัมนี่เป็นบริษัทเป็นหน่วยงานนวัตกรรมของกันกุลเอนจิเนียริ่งนะครับก็มีหน้าที่ที่จะหาผลิตแล้วก็หาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบสนองนะครับหรือโซลูชันต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของend user ทางด้านพลังงานเป็นหลักนะครับทีนี้เวลาที่เรามองนะครับเรามองไปที่ end user ก่อนทุกคนคือผู้ใช้พลังงานใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตคุณจะเป็นผู้ให้บริการหรืออะไรสุดท้ายคุณคือผู้ให้คือคุณผู้ใช้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยเราจะมองไปที่ end user end user ต้องการอะไรนะครับในด้านพลังงาน end user บอกว่าต้องการความน่าเชื่อถือความมั่นคงนะครับถึงเวลาที่จะใช้ต้องใช้ได้โหลดที่จะต้องใช้ต้องมีนะครับหมายถึงว่าตรงนี้ต้องมีไฟจ่ายตลอดก็ต้องมีไฟจ่ายตลอดนะครับบริหารจัดการพลังงานเองได้นะครับเพราะว่าต่อไปมันจะมีหลายๆซอสผมเลือกซอสได้ผมจัดการบริหารจัดการเองได้นะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของราคาราคาต้องเหมาะสมราคาต้อง reasonable price นะครับและสุดท้ายต้องมีเรื่องของคุณภาพของไฟฟ้าคุณภาพไฟฟ้าต้องได้ไม่ใช่จ่ายมาแล้วระบบผมเสียหายของผมเสียหายนะครับคุณภาพไฟฟ้าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยครับแบตเตอรี่จะเป็นตัวช่วยนะครับแบตเตอรี่จะมาช่วยอะไรนะครับปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยคือการลดคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย renewable energy จะมาแรงแล้วก็มาแน่นะครับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งถ้าไปดูเนี่ย
ขาก็ตั้งเป้าหมายกันแล้วว่าปี2050จะเป็น 50% จะเป็น 100% จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าดูตัวเลขนิดหนึ่งนะครับปีที่แล้วเนี่ยทั้งโลกประมาณสัก 7,500 กิกะวัตต์การใช้ไฟต่อไปเพิ่มเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นประมาณ3เท่าปี2050เป็น 20,000 กว่า 20,000 กิกะวัตต์ Renewable ณปีนี้เมื่อถอยไปสักปีที่แล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับประมาณ 20% ไม่เกินนะครับอาจจะ 11% เป็นของโซล่า 8% เป็นของวินด์ Renewable ที่มาแรงที่สุดแล้วก็ราคาเหมาะสมที่สุดที่ใช้กันมากที่สุดก็คือแดดและลมนะครับถ้าปี2050เขาฟอร์คาสต์ไว้ที่เท่าไหร่2050เขาฟอร์คาสต์ไว้ 50% บ้านเราล่ะเท่าไหร่บ้านเรา 30% นะครับในการที่มี Renewable เหมือนที่อาจารย์บอกเข้ามามันเกิดคำผันผวนเนื่องจากสภาพอากาศแล้วกันนะครับถึงเราจะมี weather forecast มี renewable forecast ทุกอย่างมันก็ยังช่วยไม่ได้ถ้าไม่มีระบบกักเก็บพลังงานมาช่วยเหลือนะครับทีนี้เราจะย้อนกลับมาดูถ้าใช่ครับที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนใช่ครับมันจะผันผวนขึ้นลงมีลมบ้างไม่มีลมบ้างมีแดดไม่มีแดดอย่างเงี้ยครับมันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วอย่างที่บอกว่ามีมาเมื่อกี้บอกว่า65จิกมีเพื่ออะไรนะครับถ้าสเกลเล็กมาดูบ้านเราดูตลาดบ้านแล้วกันคือตลาดของเนี้ยมันจะมี2ตัวแน่ๆ3ตัวแล้วกันเอาแค่2แล้วกันเจ็บเยอะไปมี EV ที่เคลื่อนที่ mobility อันนี้ยานยนต์ไฟฟ้านะอันนั้นที่1อันที่2เนี่ยดันทางด้านพลังงานเลยซึ่งทางด้านพลังงานก้อนนึงเนี่ยก้อนเนี้ยก็แบ่งไปอีกว่ามีเป็น residential commercial แล้วก็เป็น utilityถูกไหมครับสำหรับใช้ที่โรงไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านใช้สำหรับตึกอาคารคอมเมอร์เชียลโรงอุตสาหกรรมทีนี้เรามาดูบ้านเนี่ยปัจจุบันสมมติเขาติด5กิโลวัตต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยติดเยอะมากมันถูกคือทุกคนก็บอกว่าตอนเนี้ยมันมีการขายไฟโดยที่ไม่ใช่ไฟฟ้าละก็คือเอาโซล่ามาขายก็คือไฟฟ้าจากขายไฟฟ้ากลับเข้าไปในระบบนะคะขายเข้าขายให้เอกชนเลยขายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพูดได้ว่าโซล่าเนี่ยต่อหน่วยเนี่ยถูกกว่าซื้อไฟฟ้าแน่นอนในขนาดนี้นะครับนั้นเนี่ยคนก็อยากจะติดถูกไหมคนก็อยากจะติดปัจจุบันสมมติว่าติด5หน่วย5กิโล4ชั่วโมงเราบอกว่าโซล่าอยู่ได้4ชั่วโมงถูกไหมไฟฟ้าหรือได้5-4-20 20หน่วยกลางวันไม่มีคนอยู่บ้านใช้5หน่วย10หน่วยเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดาวลงหรือไม่ก็จ่ายออกไปหรือปัจจุบันไฟฟ้าบอกว่ายอมซื้อที่บาท80แต่ต้องมาสมัครโครงการต้องอยู่ในภายใต้โครงการนี้โครงการนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเพิ่มเป็น2บาทกว่าละตอนนี้2.20 บาทนะครับซึ่งไอ้พวกนี้ครับถ้ามีแบตเตอรี่เขาก็จะจัดการได้เพื่อไว้ตอนกลางคืน EV มาเขาก็เอาไปชาร์จถูกไหมครับหรือมี EV ตอนนั้นเนี่ยพูดไปไกลหน่อยระบบการจัดการก็จะมีเรื่องการว่าเฮ้ยคุณชาร์จกลับได้ไหมชาร์จกลับมาเพื่อขายอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่มาจ่ายคืนเก็บไว้แล้วก็มาจ่ายชาร์จแบตได้นะครับถ้าพูดถึงไฟฟ้าเนี่ยทั้งภาคเอกชนและไฟฟ้าเองบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นแน่นอนอย่างเช่นที่เมื่อกี้บอกว่าวินกับโซล่าเนี่ยมันมีเคอร์เทลเมนต์มันต้องสั่งให้หยุดเพราะมันเกินถ้าผมมีแบตหมายถึงผู้ผลิตที่เป็นเอกชนมีแบตเราก็เอาไปเก็บไว้ก่อนถูกไหมเราก็เอาไปเก็บก่อนแล้วเราก็จ่ายคืนตอนที่กฟผ.หรือกฟผ.การไฟฟ้าต้องการเราก็จ่ายคืนเพราะฉะนั้นการคุ้มทุนของผู้ผลิตก็เพิ่มขึ้นถ้าในมุมของไฟฟ้าก็มีเสถียรภาพมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าไฟฟ้าเขาใช้เจเนอเรเตอร์สองประเภทหนึ่งก็สแตนด์บายไปนิ่งๆไปจ่าย 80% คุ้มค่าสุดกับอีกอันนึงจะเป็นพีคใช่ไหมครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยไอแสงแดดที่จ่ายอยู่เนี่ยตอนกลางวันเนี่ยแล้วอยู่ดีหายไปแวบหนึ่งเนี่ยพีคมันต้องขึ้นเพราะฉะนั้นสำรองเขาจะเยอะมากแต่ถ้าเขามีแบตเขามีการจัดการเนี่ยมีแบตเตอรี่เพื่อเก็บไอตรงยอดพีคตัดพีคอะไรก็ว่าแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟฟ้าใช่แล้วถึงเวลาก็จ่ายออกมานะครับนี่การจัดการที่เขาเรียกดักเคิร์ฟอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นมุมมองของส่วนตรงภาคไฟฟ้าหรือการจัดการนะครับทีนี้กลับมาดูว่าแล้วไอ้แบตเตอรี่เราเนี่ยไอ้ซิงค์เนี่ย
มันต้องมีอะไรบ้างเพื่อตอบสนองนิดของความต้องการพื้นฐานแล้วกันของผู้ใช้ไฟนะครับเรื่องความปลอดภัยแน่นอนถ้าบ้านเรือนเนี่ยผมติดที่บ้านผมไม่ต้องการให้ไฟไหม้แน่นอนความปลอดภัยสูงสุดผมมีลูกมีแม่มีพ่ออยู่จะระเบิดล่ะติดไฟล่ะบ้านเราที่เป็นประเทศไทยเป็นเมืองร้อนด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเซฟตี้มาก่อนในการใช้งานในบ้านครัวเรือนความคงทนนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยเคยใช้แบบมีไฟมีการจัดการได้แล้วมันเสียบ่อยเนี่ยไม่ใช่ละผมไม่เอาละนะครับงั้น reliability ต้องได้นะครับราคา safety reliability ราคาราคาต้องได้เพราะปัจจุบันเนี่ยที่เขาไม่ติดแบตเตอรี่กันเพราะราคามันยังไม่คุ้มถ้ามันคุ้มปุ๊บเขาก็จะไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ครับรวมถึงสแปร์พาร์ทต่างๆด้วยนะครับเหมือนรถยนต์นะครับถ้าเราตอนจะซื้อเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมีสแปร์พาร์ทหรือเปล่าหาง่ายไหมถ้าไปเจอไอ้บางยี่ห้อเขาบอกว่าต้องสั่งนอกต้องสั่งศูนย์อย่างเดียวเราก็จะรู้สึกเอายังไงดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลิเทียมหรือว่าไม่มีการพัฒนาโดยคนของเราหรือไปหาได้ง่ายๆตามเชลเพื่อมาเปลี่ยนเนี่ยผมว่าเขาก็คิดหนักเหมือนกันในการที่จะใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของเอกชนเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้ครับสำคัญนะครับถ้าถามว่าแล้วเราจะไปยังไงผมว่าเราต้องร่วมกันพัฒนาไม่มีใครเก่งคนเดียวทำวันแมนโชไม่ได้เดี๋ยวนี้มันต้องไวนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าต้องเร็วมันต้องเร็วครับเราบอกว่าวันนี้ราคาเราถูกมันคือห้องแลบแต่นั่นถึงอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยคนอื่นอาจจะมาใกล้เดียดเราละไอ้ความได้เปรียบของเราอาจจะไม่ใช่ละนะครับที่บอกว่าเฮ้ยราคาถูกอาจจะความต่างอาจจะไม่เยอะละเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือครับทั้งภาครัฐเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่เจ้าเดียวก็ได้เอกชนอาจจะเอกชนทหารเอกชน2เจ้า3เจ้าต้องมองนี้ครับว่าตลาดบ้านเราเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากตลาดทั่วโลกอะใหญ่แต่บ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วมันก็มีผู้ผลิตหลายรายถูกไหมครับแล้วมันก็มีข้างๆบ้านมีจีนมีอะไรต่ออะไรที่พร้อมที่จะมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยมีเน็ตเวิร์กภายในมีกฎระเบียบของราชการที่เอื้อหนุนนะครับอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยได้นะครับขอบคุณมากนะคะโอ้ยเราได้มุมมองคมๆจากเอกชนนะคะซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะคะซึ่งเป็นประโยชน์กับเราในการผลักดันเทคโนโลยีนี้นะคะค่ะพอดีมีคำถามจากทางบ้านนะคะอยากจะฝากถามค่ะจากอยากถามไปถึงอาจารย์สุรเทพค่ะทางบ้านนะคะผู้ชมผู้ฟังอยากถามว่ากระบวนการรีไซเคิลสังกะสีนะคะซับซ้อนไหมยากไหมแล้วถ้าลองอธิบายกระบวนการนี้หน่อยค่ะคือด้วยความที่สังกะสีอะครับมันใช้นิวสากรรมมานานมากแล้วนะครับเราคนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่านิวสากรรมนี้เขาคุ้นเคยกันดีมากใช้เป็นพวกแคทาลิสต์หรือในกระบวนการกั่นน้ำมันที่ไปจับไอ้ซัลเฟอร์อะไรพวกนี้เขาใช้สังกะสีทั้งนั้นที่เราจะคุ้นเคยมากหน่อยก็เป็นโอเคที่เราจะคุ้นเคยมากหน่อยก็คือสังกะสีมุงหลังคาใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยใช้สังกะสีสำหรับกันสนิมนะครับจริงๆมันเขาเรียกว่ากันสนิมหรือเปล่าคือกันไม่เหล็กเป็นสนิมแต่ให้สังกะสีเป็นสนิมแทนก็คือสังกะสีกับบ้านเรามีอุตสาหกรรมที่ผลิตและรองรับอยู่แล้วนะคะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการรีไซเคิลสังกะสีเนี่ยมันมีอยู่แล้วในทั่วไปในอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่แทบจะไม่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีอะไรเลยใช่ส่วนใหญ่ก็ใช้ไฟฟ้าก็นำกลับได้อะไรพวกนี้ครับแต่สิ่งที่ต้องทำในอนาคตนะครับสำหรับในพวกแบตเตอรี่เนี่ยก็คือการที่จะเอาเฉพาะพาร์ทที่เป็นสังกะสีออกไซด์หรือสังกะสีเนี่ยแยกออกมาส่วนหลังจากนั้นเนี่ยครับมันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีอยู่แล้วครับประมาณอย่างนั้นค่ะแล้วเรื่องขอสอบถามไปเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่สังกะสีของทางโซลาร์นะคะตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนคะอะไรที่เป็นจุดเด่นและคิดว่าน่าสนใจน่านำเสนออันนี้ก็จริงๆก็ทำกับสวทช.เหมือนกันใช่ค่ะครับแต่ผมไม่ใช่หัวหน้าของการเป็นอาจารย์รจนาอาจารย์อีกท่านหนึ่งสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามจะรีไซเคิลสังกะสีแล้วก็แมงกานีซออกไซด์แล้วก็ธาตุอื่นๆด้วยครับใ
ในแบตเตอรี่ที่เป็น primary battery แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทิ้งนะครับอย่างเช่นจาก alkaline battery เองจากไอ้แบตเตอรี่ซิงค์คาร์บอนถ่านไฟฉายเป็นเหมือนถ่านรีโมทอะครับพวกนี้เนี่ยขั้วลบเป็นสังกะสีทั้งหมดแล้วก็ขั้วบวกเป็นแมงกานีสออกไซด์อย่างที่ผมบอกว่ามันคล้ายๆกันแล้วก็คล้ายๆกับอัลคาไลน์ที่เราใช้กันมานานนมใช่ครับแต่คราวนี้ถามว่าเอ๊ะเราจะ implement ได้หรือยังก็ต้องมาคุยกับอุตสาหกรรมว่าจะทำยังไงให้คอสมันลดลงคือตอนนี้มันถ้าอยู่ในห้องแลบเนี่ยครับยังไงลองโปรเจกต์ไปข้างหน้าเนี่ยมาจิ้นมันต่ำมากในการคอสมันสู้นำเข้ามาใหม่ไม่ได้เพราะว่าการนำเข้ามาใหม่เนี่ยครับเขาไม่ได้คิดเรื่องของการกำจัดของเสียหรือการรีไซเคิลอยู่ครับมันไม่มีต้นทุนตรงนั้นอยู่แต่ถ้าพอเรามาทำเฉพาะพาร์ทที่เป็นรีไซเคิลเนี่ยมันก็ยากในการจะอะไรครับแกะออกมาต้นทุนในการแกะออกมาแล้วก็นั่นออกมาจนรีคัฟเวอร์ตัวพาร์ทออกมาครับถ้าพูดถึงเรื่องความอันตรายอะค่ะสำหรับถ้าเราจะแกะแบตเตอรี่สังกะสีเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นเช่นแบตเตอรี่ตะกั่วหรือว่าแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะสังกะสีตัวไหนครับหมายถึงตัวที่พัฒนาอยู่หรือว่าตัวอันตรายตัวที่เราทำอยู่อิเล็กโทรไลต์เป็นกลางครับเป็นกลางเป็นซิงค์คลอไรด์เป็นซิงค์ซัลเฟตซึ่งมันใกล้ๆเป็นกลางซึ่งมันไม่มีอันตรายอะไรไม่เท่ากรดที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่ตะกั่วกรดไม่ใช่อย่างนั้นครับในตะกั่วกรดนี่อิเล็กโทรไลต์อันตรายมากนะครับเป็นกรดครับคือถ้าเป็นอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่อัลคาไลน์เนี่ยมันก็เป็นอัลคาไลน์ก็ยังกัดก่อนนะครับมีฤทธิ์กัดก่อนครับค่ะก็ขอบคุณอาจารย์สุรเทพนะคะค่ะทำคำถามจากทางบ้านอีกอย่างนึงนะคะค่ะก็เดี๋ยวท่านใดอยากจะตอบคำถามเชิญเลยนะคะท่านวิทยากรทางบ้านถามมาว่าคิดว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่สังกะสีนะคะจะพัฒนาได้เร็วแค่ไหนคะเชิญค่ะเชิญแบตเตอรี่สังกะสีดังแค่ไหนนะครับผมอยากจะฝากข้อคิดเห็นไว้ในการตอบคำถามนี้นะครับมี3ข้อที่จริงๆเราต้องตระหนักอยู่ในใจตลอดเวลาถ้าพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สังกะสีนะครับอันที่1เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันอะไรมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้ธุรกิจแบตเตอรี่หรืออุตสาหกรรมแบตเตอรี่เนี่ยมันก้าวหน้านะฮะอันที่2ซิงค์เนี่ยแบตเตอรี่ซิงค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของการขับเคลื่อนนั้นอันที่3ประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับอันแรกเลยนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ตรงนี้ที่มันมีความสำคัญอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยระบบเก็บกักพลังงานถ้าพูดถึงระบบไฟฟ้าเนี่ยเราระบบเก็บกักพลังงานที่คอมเมอร์เชียลได้เนี่ยไม่มีนะครับเราถูกสอนกันมาทางวิศวกรรมพลังงานว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่เก็บไม่ได้ผลิตแล้วต้องใช้เลยยกเว้นในประเทศที่เขามีความแตกต่างระหว่างระดับน้ำสูงๆเนี่ยเขาก็เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานสักไปเก็บไว้บนเขื่อนสูงๆนะครับซึ่งบ้านเราทำเช่นนั้นไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราถูกสอนมาเป็นร้อยปีนะครับเป็นสุดร้อยปีจนกระทั่งมันมีเรื่องของแบตเตอรี่สมัยใหม่ซึ่งเก็บกักพลังงานได้และสามารถเป็นได้ทำไมเรื่องนี้สำคัญสิ่งที่เราถูกสอนมาร้อยปีเนี่ยทำให้เศรษฐศาสตร์พลังงานเนี่ยมันคิดอีกแบบนึงนะฮะคิดแบบนึงการง่ายๆเลยแบตเตอรี่เนี่ยทำให้เศรษฐศาสตร์พลังงานนี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแบบต้องอ่านหนังสือเล่มใหม่ต้องคิดแบบใหม่เลยนะฮะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี่เห็นแล้วนะฮะว่ามันเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของบริษัทพลังงานอย่างเดียวบริษัทรถยนต์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องอันที่สองรถยนต์นะครับรถยนต์รถยนต์เนี่ยเช่นเดียวกันพัฒนามาร้อยกว่าปีนะฮะขีดจำกัดของรถยนต์สมัยก่อนเนี่ยไม่หรือการความก้าวหน้าของรถยนต์จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนผมศึกษาทางรถยนต์ไฟฟ้ามาเมื่อ30ปีที่แล้วนะฮะเทคโนโลยีของตัวรถยนต์เนี่ยไม่ได้ก้าวหน้าอะไรมากมายนักเมื่อเทียบกับ30ปีที่แล้วแต่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนมากเนี่ยคือเทคโนโลยีของการขนพลังงานในรถยนต์คือแบตเตอรี่นี่แหละเปลี่ยนมากทีนี้นั่นคือฟังแล้วคนที่อยู่ในวงการแบตเตอรี่อาจจะดีใจนะครับแต่ผมขอฝากข้อคิดไว้อย่างหนึ่งเนื่องจากว่ามันเกิดการหลอมรวมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เนี่ยมันข้ามอุตสาหกรรมไปข้ามอุตสาหกรรมมาเมื่อสักครู่ทุกคนได้พูดถึงเห็นแล้วว่าประโยชน์ของแบตเตอรี่ที่ใช้กับ energy storage ในเรื่องของ renewable เนี่ยมันมีนะฮะแต่ผมขอเตือนไว้นิดนึงนะฮะว่าปัจจุบันเราไม่สามารถพิจารณาอุตสาหกรรมแยกเป็นอุตสาหกรรมได้ตัวอย่างเช่น
รถไฟฟ้าซึ่งกำลังบูมตรงนี้เนี่ยอีกประมาณ7ปีที่ถึงเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ที่หมดอายุหมดไซเคิลของมันนะครับหมดไซเคิลของมันประมาณ7ปีเนี่ยซึ่งมันจะออกมาอยู่ตลาดนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่หมดอายุพวกนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่เข้าไปกระบวนการรีไซเคิลหรือเอามาทำ second use second use เนี่ยคือเอามาใช้ที่เป็น stationary เอามาใช้เป็นระบบเก็บกักพลังงานใน renewable power plant ในระบบส่งที่สำคัญคือเนื่องจากว่ามันถูกใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว7ปีมูลค่ามันจะต่ำนะครับมูลค่ามันจะต่ำเพราะนั้นถ้าเราจะบอกว่าถ้าเราผลิตซิงค์แบตเตอรี่มาเพื่อทำระบบเก็บกักพลังงานผมขออนุญาตฝากข้อคิดไว้ท่านจะต้องแข่งกับแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่ตระกูลอื่นซึ่งมันมีการใช้งานไปเยอะแล้วมันเป็นสินค้าที่แทบเอามารีโทรฟิตนิดเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของ competitive advantage เรื่องของราคาเรื่องของ process เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งคือพอพูดถึงแบตเตอรี่เนี่ยท่านดูเป็นอุตสาหกรรมเป็นพลังงานเป็นรถยนต์อย่างเดียวไม่ได้มันโอเวอร์แลปกันหมดเลยไปถึงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันก้าวหน้ามากนะครับแล้วมันก็ทางซัพพลายก็มีขีดจำกัดเรื่องของแร่ทางดีมานก็ต้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ก็เป็นสินค้าหนึ่งที่เป็นสินค้าทางความมั่นคงเพราะฉะนั้นนอกจากราคาแล้วก็ยังมีบางเซกเตอร์ที่ราคาไหนก็สู้นะครับผมเพลินคุ้นเคยกับเนื่องจากเป็นที่ปรึกษาของบริษัทจีนเนี่ยเขามีลูกค้าอยู่ที่อิสราเอลเขาบอกว่าอย่าไปทำเลยเรื่อง EV อย่าไปทำเรื่อง Energy Storage มาทำทาง Defense Industry เนี่ยเพราะว่ามูลค่าของสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็น Commodity มันมีความเชื่อมันมี Interruption มันมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับความเชื่อเนี่ยเป็นสินค้าราคาแพงเพราะมันเป็นสินค้าที่ทุกคนยินดีจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไม่สามารถที่จะแยกดูว่ามันเป็น energy storage สมัครโรงไฟฟ้าหรือเป็นรถยนต์มันคาบเกี่ยวกันแล้วมันเอามาใช้ร่วมกันได้เยอะนะครับกลไกการซื้อการขายก็ไม่ใช่กลไกการซื้อแบบเอาราคาเข้ามาอย่างเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของ supply security อยู่มันมีเรื่องของ dependency อยู่เพราะฉะนั้นพอเป็นสินค้าที่มันข้ามอุตสาหกรรมเนี่ยตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างง่ายๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศอันนึงที่ชัดเจนมากเพราะเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตทางการทหารกับหลายประเทศทูตทหารท่านทูตทหารของเรานี่เก่งทุกที่นะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วมีผลอย่างมากต่อการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหนึ่งในศักยภาพของสินค้าระบบเกี่ยวกับพลังงานบ้านเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศได้ไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่หนึ่งอันที่สองคำถามเมื่อสักครู่คือแล้วซิงค์อยู่ตรงไหนนะครับถ้าดูในเชิงแลบแล้วดูในเชิงของการทดลองเนี่ยไม่อยากจะให้ข้อมูลให้เสียกำลังใจนะครับสเกลขนาดนี้ไม่คอมเพทิทีฟมันสู้ไม่ได้เพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันมี2คอมโพเนนต์ในตัวมันเองนะต้องตระหนักอันที่1มันเป็นคอมมอดิตี้นะมันเป็นสินค้าที่ต้องทำเยอะราคามันถึงจะลงนะครับแต่ที่2เนี่ยมันเป็นสินค้าที่เป็นคอสตอมไมซ์ต้องออกแบบขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันว่าเป็นยังไงแบตเตอรี่บางอย่างเช่นจริงๆแล้วซิงค์เนี่ยที่มันได้รับความนิยมเนี่ยมันมาจากทางกองทัพเรือของอเมริกันที่ต้องการหาแบตเตอรี่ชนิดพิเศษที่ไม่ติดไฟเอาไปใช้ในเรือดำน้ำได้เพื่อให้คนเรือลบได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ commodity อันนี้เป็น customization เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยมันมี2 component อย่างที่ผมเรียนให้ทราบถ้าเราสู้เรื่องของ commodity component มันไม่ได้คือขนาดเราไม่ได้นะครับเราสู้จีนไม่ได้มันใหญ่ไม่พอเราก็ต้องไป customization สู้เรื่องความเฉพาะทางของการนำไปใช้ใช่ไหมนำมาซึ่งประเด็นที่3ว่าไทยแลนด์อยู่ตรงไหนของภาพพวกนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องสเกลนะครับเรื่องของคอมโพเนนต์มันสู้ไม่ได้ครับ global context เนี่ยมันใหญ่มากนะครับ Volkswagen บอกว่า240กิกะวัตต์เอาต่อปีบ้านเราตอนนี้ยังไม่ถึง1เมกเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจีนก็จะตามมาคำถามก็คือว่าเราสู้กติกาที่เราสู้เนี่ยเราต้อง
เราต้องเข้าใจว่าเราเก่งรักบี้หรือเราเก่งฟุตบอลค่ะฮะเพราะนั้นในคอมโพเนนต์ของคอมมูนิตี้เนี่ยโอกาสที่เราจะสู้เนี่ยยากเพราะว่าโดเมสติกมาร์เก็ตของเราก็ไม่ใหญ่มากโอกาสจะส่งออกไปข้างนอกปัจจุบันก็ยากเพราะทุกคนก็แย่งส่งออกเพราะนั้นเราก็ต้องมองเรื่องของคอมโพเนนต์ของคอสไมเซชันของมันว่าเอ๊ะถ้าเราจะใช้ความได้เปรียบจากการคอสไมเซชันเราดีไซน์ให้เหมาะกับแอปพลิเคชันเหมาะกับความคาดหวังของผู้บริโภคดีไหมเช่นเมื่อสักครู่ท่านผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่ทหารก็พูดถึงแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นสินค้ารถยนต์ไฟฉายของเราเนี่ยนะครับหรือมือถือเนี่ยเราทานหมดนี่เรายังเอาไปชาร์จรอได้แต่สินค้าเรื่องความมั่นคงเนี่ย interruption cost เนี่ยมันแพงนะครับความที่ interruption cost มันแพงเนี่ยมันก็มีความคาดหวังมี cost ของมันที่หนึ่งอันที่สองครับการที่เราโปรโมทเรื่องของรถไฟฟ้าไปทั้งหมดนะครับถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยความสามารถของผู้ประกอบไทยในการผลิตนะครับผลิตคอมโพเนนต์ที่อยู่รถไฟฟ้าจริงๆเราไม่ค่อยมีนะครับ3คอมโพเนนต์เนี่ยแบตเตอรี่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยเราไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราโปรโมทการใช้งานของ EV โดยปราศจากการมองอีกฝั่งนึงว่าแล้วความสามารถในการซัพพลายเราอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ใช้เงินเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นองค์ประกอบที่ต้องดูทั้งหมดที่เราเรียกว่าอีโคซิสเต็มนะโดยสรุปนะครับโดยสรุปเนี่ยแบตเตอรี่ซิงเนี่ยมันมีแอดวานเทจของมันแล้วมันก็มีขีดจำกัดของมันนะครับขีดจำกัดของมันอันที่หนึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเราใช้แบตเตอรี่สังกะสีมันต้องเยอะแยะแต่มันชาร์จไม่ได้มันรีชาร์จไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันรีชาร์จแล้วทางเคมีเนี่ยมันจะทำให้เกิดช็อตสกิลข้างในซึ่งก็เป็นข้อดีที่นักวิจัยเขาแก้ตรงนี้ได้แต่การแก้พวกนี้เนี่ยการยกระดับเป็นอินดัสทรีใหญ่ๆเนี่ยยากไม่ง่ายนักเพราะว่าถ้าดีมานด์ไม่พอนะฮะดีมานด์ไม่พอเนี่ยมันลงทุนไม่ได้แต่ขณะเดียวกันดีมานด์บางอย่างเนี่ยมันเป็นดีมานด์ที่เป็นคอนดิชันพิเศษค่ะเช่นมันเป็นดีมานด์เฉพาะในประเทศนั้นๆหรือเป็นดีมานด์ที่มันมีราคาแพงเป็นดีมานด์ที่คุ้มที่จะสนับสนุนด้วยเหตุนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแบตเตอรี่สังกะสีเนี่ยน่าจะอยู่ในจอเรดาร์แต่มันจะอยู่ตรงไหนมันมีข้อมันมีขีดจำกัดอย่างไรเราต้องยอมพูดถึงกันนะครับพูดถึงกันแล้วก็หาทางลดขีดจำกัดนั้นหรืออ้อมมันไปซะนะเอาไปซะที่สำคัญนะครับที่สำคัญเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาเทคโนโลยีเองเลยเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้ใช้อย่างเดียวเลยเนี่ยเราจะตกขบวนเพราะรถขบวนที่เรากำลังมองอยู่มันเป็นรถขบวนใหญ่เคลื่อนเร็วนะครับโดยสรุปนะครับอยากจะให้กำลังใจนักวิจัยนะครับทำไปรีเสิร์ชแล้วบางทีเนี่ยมันเปิดประตูให้เห็นมันเปิดประตูให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่ตามมานะฮะแต่การไม่ทำอะไรเลยคอสของการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแพงมากต่อการคอสที่ทำแล้วยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะปิดโอกาสของเราเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะก็น่าสนใจมากเลยนะคะก็พูดถึงแบตเตอรี่นะคะบางคนอาจจะคิดถึงถ่านไฟฉายหรือว่าก้อนแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์นะคะแต่แบตเตอรี่ชนิดใหม่นะคะอยากให้ทุกคนจินตนาการภาพว่าแบตเตอรี่ชนิดใหม่ๆเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนประกอบในเทคโนโลยีสำคัญต่างๆเป็นส่วนประกอบที่จะอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะในโทรศัพท์มือถือรถยนต์หรือว่าในระบบเก็บพลังงานจากโซลาร์เซลล์นะคะแบตเตอรี่เนี่ยจะไม่ใช่แค่ถ่านหรือว่าแบตเตอรี่ก้อนที่เราเห็นอีกในทั่วไปอีกต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนานะคะตัวเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งตัวเซลล์แบตเตอรี่นี้สามารถนำไปใช้เพื่อประกอบเป็นแบตเตอรี่สำหรับแอปพลิเคชันที่มีความเฉพาะต่างๆได้เนี่ยก็จะส่งผลดีต่อประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็จะส่งผลดีต่อเอกชนและผู้นักธุรกิจไทยของเรานะคะค่ะที่จะได้มีโอกาสนะคะในการสร้างเทคโนโลยีของตัวเองค่ะค่ะพอดีว่ามีคำถามจากทางบ้านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกราฟีนค่ะทางบ้านถามมาว่าเรามีวัสดุชนิดอื่นหรือไม่ที่จะมาทดแทนกราฟีนที่ใช้เป็นส่วนผสมในแบตเตอรี่ชนิดแรกที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะค่ะก็จะขอตอบคำถามเรื่องราคานะคะก็
ก็คือทางบ้านเขากังวลว่ากราฟีนเนี่ยมีราคาแพงจะส่งผลให้แบตเตอรี่สังกะสีที่พัฒนาขึ้นมานี้มีราคาแพงหรือเปล่าค่ะทางทีมงานของเรานะคะก็จะขอตอบว่าขณะนี้นะคะกราฟีนที่เราใช้ผสมในตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นกราฟีนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นซิงเกิลเลเยอร์กราฟีนค่ะซึ่งทำให้ราคาในการนำมาผสมกับแอนโอดแคโทดเพื่อสร้างเป็นตัวแบตเตอรี่เนี่ยราคาถูกลงค่ะและก็ทางทีมงานของเรานะคะนำโดยดร.อดิศรเตือนตานนท์นะคะทางเรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตกราฟีนนะคะและเราก็กำลังพัฒนาวิจัยในส่วนของกราฟีนนะคะเพื่อให้เหมาะสมในการนำมาใช้ในแบตเตอรี่ค่ะซึ่งในขณะนี้กราฟีนของเราก็ที่เรานำมาใช้ในแบตเตอรี่เนี่ยก็ไม่ใช่กราฟีนแบบซิงเกิลเลเยอร์หรือว่าราคาที่สูงในเชิงพาณิชย์ค่ะซึ่งเราก็คาดหมายว่าแบบเราจะพัฒนาเพื่อให้เป็นราคาที่จับต้องได้สำหรับทุกคนค่ะค่ะต้องขอบคุณคำถามจากทางบ้านมากๆนะคะค่ะคำถามต่อไปนะคะน่าสนใจเดียวค่ะทางท่านถามมาถึงว่าตอนนี้ทางรัฐเนี่ยมีนโยบายอย่างไรในการสนับสนุนเรื่องระบบกักเก็บพลังงานเรื่องแบตเตอรี่เราทางรัฐมีความตื่นตัวอย่างไรคะค่ะคำถามนี้ก็ขออาจารย์พินิจเริ่มตอบก่อนละกันนะคะเรามีนโยบายหรือว่าทางรัฐของเรามีแผนในการเริ่มต้นสนับสนุนให้ความรู้ประชาชนในเรื่องของไฟฟ้าอย่างไรคะที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ค่ะจริงจะมีศูนย์เรียนรู้นะของการไฟฟ้าก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่อยู่ด้วยซึ่งทุกคนก็สามารถเข้าไปดูในศูนย์เรียนรู้ได้อันนั้นเป็นพื้นฐานอย่างเราไปประเทศญี่ปุ่นเราก็จะเห็นการกำเนิดของไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มฟ้าผ่าใช่ไหมแล้วก็ไล่ๆจนกระทั่งเป็นแบตเตอรี่เป็นโรงไฟฟ้าขึ้นมาจนถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เราไปดูอันนั้นลักษณะเดียวกันของการไฟฟ้าเองก็เลยจัดตรงนั้นไว้นะฮะดังนั้นถ้าถามว่าแล้วรัฐเองจะมีอะไรเพิ่มเติมจากนั้นหรือเปล่าสักกันอย่างไรสนับสนุนอย่างไรอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทุนวิจัยซึ่งปัจจุบันทุนวิจัยเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีมากมายหลายหน่วยงานก็มีการตั้งทุนวิจัยไว้เพียงแต่เรื่องของการขอการเรื่องของการเขียนนะและการนำเสนอมันยังไม่เข้าทางแค่นั้นเองทางบ้านอาจจะผู้ฝึกลองรอฟังข้อนี้ก่อนนะมันไม่ค่อยตรงกันเพราะนั้นเราต้องดูวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนแล้วเราก็ต้องเขียนให้ตรงกับจุดที่เขาต้องการนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดทำโรงงานต้นแบบเพราะเมื่อสมัยก่อนเราก็คุยกันหลายรอบแล้วแม้กระทั่งของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเองก็เหมือนกันซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เราก็คุยเรื่องของการออกแบบไบเลอร์ก็เหมือนกันคือทุกอย่างมาตายตรงโรงงานต้นแบบหมดเพราะว่าต่อให้คุณเก่งยังไงคุณทำได้เรียบร้อยทุกอย่างในโรงงานเสร็จแล้วแต่ไม่มีโรงงานต้นแบบที่ประกอบให้เขาดูสุดท้ายก็ไม่มีใครซื้อไม่มีใครไม่มีความเชื่อมั่นที่จะเอาไปใช้โรงงานต้นแบบเป็นเหมือนแบบที่โชว์ที่จะแสดงถึงศักยภาพประสิทธิภาพในการใช้งานจริงใช่ใช่จะเหมือนแบบเป็นโมเดลให้ทางหลายๆฝ่ายเข้ามาดูเข้ามาเห็นค่ะให้เห็นเพราะว่าการที่เห็นของจริงเนี่ยความเชื่อมั่นจะมีเหมือนกันเนี่ยโรงงานผลิตแบตเตอรี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีโรงงานต้นแบบเนี่ยค่ะแล้วรัฐเองไม่สนับสนุนตรงนี้เนี่ยถามว่ามันจะเกิดได้ไหมถ้ามันไม่เกิดตรงนี้เนี่ยการต่อยอดเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ไม่เกิดการต่อยอดภาคอุตสาหกรรมได้มันก็ต้องมีโรงงานต้นแบบสาขาก็จะได้เชื่อมั่นจากโรงงานต้นแบบเพราะภาคเอกชนนี้เขาจะลงทุนได้ก็ต่อเมื่อเขามีความมั่นใจเพราะว่าความเสี่ยงสูงลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสัก20ปีที่แล้วเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์ก็เหมือนกันก็มีภาคเอกชนจะมาดูแล้วจะร่วมทุนมันก็มาติดเรื่องนี้เรื่องต้นแบบสุดท้ายก็ไม่ได้ทำต้นแบบก่อนที่จะขยายสเกลก็ไปนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศค่ะพอนำเข้ามาก็มาติดปัญหาเรื่องวัตถุดิบค่ะเพราะปัญหาที่ไม่ว่าบริษัทอะไรก็แล้วแต่หรือเอกรัฐเองก็เหมือนกันค่ะที่ต้องปิดก็เพราะเรื่องเนี้ยเรื่องวัตถุดิบวัตถุดิบพอเกิดบูมถึงจุดหนึ่งปั๊บวัตถุดิบขาดแคลนโรงงานแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะไม่มีวัตถุดิบเข้าเวเฟอร์ไม่มีเมื่อเวเฟอร์ไม่มีก็ผลิตไม่ได้ผมก็มองลักษณะเดียวกันว่าไอ้แบตเตอรี่นี่ก็เหมือนกันค่ะพอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยเนื่องจากทุกประเทศเองก็มีความต้องการค่ะพอมีความต้องการแล้วราคามันก็ขึ้นค่ะแล้วก็หาซื้อยาก
สุดท้ายก็จบก็จำกัดต่อให้คุณสร้างโรงงานดีไงคุณก็จบไม่มีวัตถุดิบเพราะนั้นแนวทางที่ดีก็คือพยายามหาวัตถุดิบในประเทศให้มากที่สุดแล้วก็สามารถผลิตภายในประเทศนะแล้วเราเองเนี่ยอย่างเป้าของเราเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นประเทศใหญ่ค่ะเพราะนั้นเราไม่ได้เราเป็นแค่คู่ขาเราไม่ใช่คู่แข่งเพราะคู่แข่งปั๊บเราก็จะต้องมีปัญหาแต่เราปัญหาที่อีกตัวนึงที่เรากลัวก็คือเรื่องการทุ่มตลาดค่ะมันก็ต้องมีระบบการป้องกันค่ะนั้นต้องเป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลแหละค่ะว่าเราเองเนี่ยถ้าเรามีโรงงานต้นแบบแล้วมีการผลิตในประเทศแล้วเราจะป้องกันอุตสาหกรรมของเราได้อย่างไรอันนั้นก็ต้องตามมันค่ะค่ะก็ให้ข้อมูลขอบคุณอาจารย์พีชนะคะขออนุญาตให้ข้อมูลเชิญค่ะคุณบริษัทคือเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องของ energy economics นะครับคือการวางแผนทางพลังงานปัจจุบันเมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้วเนี่ยไม่เหมือนต่างกันเยอะเลยสมัยก่อนเนี่ยการวางแผนทางพลังงานเนี่ยมันทำ centralized planning ได้เพราะปัจจัยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นปัจจัยมหาภาคแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยไม่มีกำลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในสายพลังงานแต่ปัจจุบันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางฝั่งพลังงานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่มาจากนโยบายของรัฐเองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลของตลาดตัวอย่างเช่นเรื่องของ energy storage ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากนโยบายของรัฐเนี่ยแฟกเตอร์มันก็คือส่วนต่างระหว่างพีคกับออฟพีคราคามันขนาดไหนมันคุ้มไหมกับ energy storage ไหมนะฮะโหลดโปรไฟล์เนี่ยมันเหมาะยังไงนะครับหรือเรื่องของถ้าเราไม่มี energy storage เนี่ยราคาไฟเนี่ยมันจะแกว่งมากเลยเพราะว่าตัวอย่างในเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยศึกษาเคยอยู่ทางฝั่งบริษัทไฟฟ้ามานะฮะเคยทำเรื่อง power pool เนี่ยในการบอกว่าถ้าเอาเป็นตลาดซื้อขายไฟเนี่ยทำได้ไหมในเชิงเทคนิคทำได้ในเชิงคอมเมอร์เชียลทำได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ทำได้ยากเพราะมันจะทำให้ราคาไฟเนี่ยมันแกว่งระหว่างพีคกับออฟพีคเนี่ยในแคลิฟอร์เนียเมื่อตอนที่เกิดแคลิฟอร์เนียไครซิสเนี่ยราคาค่าไฟต่างกันประมาณ600เท่าซึ่งประชาชนปัจจุบันประชาชนไม่ได้นะฮะอันนั้นคือแฟกเตอร์ทางฝั่งนโยบายในอดีตเป็นแบบนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยนโยบายของรัฐใช่ยังมีผลต่อเรื่องของการวางแผนพลังงานแต่อิทธิพลของตลาดมีผลมากตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องของ Volkswagen Power Day นะครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝาก Volkswagen ใช้นโยบายว่าอีก2ปีข้างหน้า2ปีสำหรับ Volkswagen เขาบอกว่าพรุ่งนี้แล้วรถของ Volkswagen เนี่ยจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เราเรียกว่า Vehicle to Grid หมายความว่ารถของ Volkswagen เนี่ยทุกคันเนี่ยที่จะออกมาใหม่เนี่ยจะสามารถชาร์จไฟเข้าไปได้นะครับและสามารถคายประจุกลับเข้ามาได้คือ2ทางนั่นหมายความว่าขับรถไปที่ทำงานนะครับจอดชาร์จไฟจากโซล่าได้กลับมาที่บ้านเอาไฟที่ชาร์จจากที่จอดรถที่ทำงานเนี่ยเอามาต่อเข้ากับระบบไฟในบ้านได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในฝั่งของ energy consumption เนี่ยอิทธิพลของตลาดเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมากมันไม่ใช่รัฐกำหนดอย่างเดียวแล้วว่ากำหนดในเรื่องของทาริฟกำหนดในเรื่องของกิจโค้ดต่างๆไม่ใช่มันประชาชนเนี่ยมันจะมีทางเลือกมากขึ้นเขาจะมีระบบเก็บกับพลังงานมากขึ้นซึ่งคำถามคือและนโยบายของรัฐที่จะไปกำหนดทิศของบริษัท Volkswagen ว่าจะให้ทำหรือไม่ทำเนี่ยมันทำไม่ได้ซึ่งกระแสวีโคชูกิจเนี่ยเมื่อ Volkswagen เนี่ยเริ่มแล้วผมเชื่อว่าจีนก็จะตามเพราะนั้น impact ของการที่ประชาชนมีระบบเก็บกับพลังงานซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางสายพลังงานเลยมันถูกไดรฟ์มาทางฝั่งออโตโมบิลแล้วมันใหญ่มากนะครับFolks เนี่ยผลิตรถ10ล้านคันต่อปีทั่วโลกประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยเราติด2ล้านคันต่อปีแล้วเรายังเป็น2ล้านคันที่ยังเป็น internal combustion engine อยู่เลยเพราะฉะนั้นเอฟเฟคของmarket mechanism เนี่ยมันจะแรงมากในฝั่ง energy planner ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะครับต้องคิดเนี่ยสมการของการออกแบบpolicy ทางพลังงานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเหมือนผมเคยอยู่ทางการไฟฟ้าบริษัทในเครือการไฟฟ้าเคยทำเรื่องโรงไฟฟ้ามาศึกษามาตั้งแต่ส่งเนี่ยเรารู้ว่าตำราที่เราเรียนเนี่ยแทบเกี่ยวกวางลบหาตำราใหม่มาเลยสมการของการออกแบบนโยบายสมการของเศรษฐศาสตร์พลังงานเปลี่ยนนะครับแล้วตัวแปรเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแปรที่มาจากฝั่งผู้ผลิตพลังงาน
มันมาจากฝั่งออโตโมบิลอินดัสทรีซึ่งมันเร็วนะครับและผู้เล่นหลากหลายนะผู้เล่นหลากหลายนะครับขออนุญาตฝากประเด็นตรงนี้ไว้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักค่ะขอบคุณนะคะคุณปริพัฒน์ค่ะค่ะพอดีว่ามีคำถามจากทางบ้านอีกแล้วนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับว่าเรื่องของ facility ของโรงงานต้นแบบที่จะจัดตั้งนะคะเดี๋ยวดิฉันจะขอเป็นผู้ให้ข้อมูลนะคะค่ะโรงงานต้นแบบที่จะไปจัดตั้งที่ EECI นะคะ facility ของเราก็คือเราจะมีสายการผลิตต้นแบบซึ่งจะใช้รองรับการวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อการผลิตให้ขยายสเกลไปในระดับอุตสาหกรรมดังนั้นในตอนนี้นะคะขนาดของเซลล์แบตเตอรี่ที่เราจะพัฒนาเนี่ยเรายังมีขนาดที่หลากหลายค่ะและก็ถ้าเกิดว่าเอกชนท่านใดนะคะสนใจอยากจะนำแบตเตอรี่ของตัวเองนะคะมาลองผลิตหรือว่ามีสูตรแบตเตอรี่เรามาลองผลิตเนี่ยสามารถเข้ามาคุยกับสวทช.ของเราสามารถเข้ามาคุยกับศูนย์ NSP ของเราได้นะคะเพื่อช่วยการออกแบบการผลิตแบตเตอรี่เพื่อให้ scale up ใช้ในการเชิงพาณิชย์ได้ค่ะและนี่ก็คือเป็นข้อดีหนึ่งของโรงงานต้นแบบนะคะที่ยังมีความสามารถในการยืดหยุ่นในการออกแบบนะคะเซลล์แบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในแต่ละแอปพลิเคชันได้ค่ะอีกทั้งเรายังมีนักวิจัยนะคะที่พร้อมจะช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็มีห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะช่วยพัฒนาเรื่องแบตเตอรี่ค่ะค่ะแล้วก็มีฉันเคยได้ยินคำพูดนึงจากทางกลาโหมนะคะทางทหารว่าแบตเตอรี่ถ้าสมมติว่าของบางอย่างมีถึงไม่ดีแต่มีใช้ดีกว่าไม่มีอยากจะให้ท่านลองขยายความทางนี้นิดนึงนะคะในทางการทหารเป็นอย่างไรคะก็ความจริงต้องมองอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคำว่ามีใช้ดีกว่าไม่มีนะครับต้องดูที่ว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยเป็นวิกฤตมากน้อยแค่ไหนบางครั้งเนี่ยครับการที่มีนะครับมีหมายความว่าเราสามารถใช้งานได้แต่อาจจะคุณภาพอาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพดีนักแต่ก็ทำให้เราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามีแล้วปรากฏว่าไปทำให้เกิดปัญหากับระบบอันนี้ก็ไม่สมควรที่จะมีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับมันก็เป็นลักษณะของการมองถึงการพัฒนานะว่าเอาละในเมื่อตอนนี้เรากำลังจะพัฒนาทำอย่างไรเราถึงจะมีนะฮะทีนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อสักครู่ที่ฟังท่านคุณปริพัฒน์พูดเนี่ยครับทุกครั้งที่ฟังคุณปริพัฒน์ผมก็จะรู้สึกถึงความหวังทุกครั้งของทางกลาโหมนะครับเพราะว่าทางคุณปริพัฒน์ก็จะพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับซึ่งมันจะไปสอดรับกับในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็เรื่องของที่ทางรัฐอาจจะมีส่วนหนึ่งแหละครับที่ไปเกี่ยวข้องการส่งเสริมของทางภาครัฐซึ่งกระทรวงกลาโหมเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของดีมานด์การใช้งานเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราก็ใช้รถก็เยอะนะครับยุทโธปกรณ์ก็เยอะก็มีการส่งเสริมก็ทราบว่าทางภาครัฐก็จะส่งเสริมให้ส่วนราชการได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้นอกจากนั้นครับในส่วนของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ทางคุณปริพัฒน์พูดก็จะมาเชื่อมโยงว่าตอนนี้หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยเป็น S-curve ที่11นะครับทางกระทรวงกลาโหมเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาทำอย่างไรให้เรามีนะครับมีของมียุทโธปกรณ์ที่จะใช้แบบพึ่งพาตนเองได้นะโดยที่พึ่งพาต่างประเทศให้น้อยลงมันต้องมีการพัฒนาครับถึงการพัฒนาเนี่ยถึงแม้บางครั้งเราอาจจะใช้วิธีการศึกษาจากต้นแบบแล้วก็มาพัฒนาขึ้นมาหรือเริ่มต้นจากห้องปฏิบัติการเลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งนั้นเนี่ยครับเราต้องการที่จะพัฒนาให้เรามียุทโธปกรณ์ใช้เองทีนี้เมื่อมียุทโธปกรณ์ใช้เองต้องอย่างที่ผมพูดตอนต้นๆ นะครับว่ายุทโธปกรณ์ทางทหารส่วนใหญ่เลยครับมีความเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ทั้งนั้นเพราะนั้นตรงนี้แหละครับที่น่าจะเป็นส่วนที่จะมาช่วยในการส่งเสริมในการพัฒนาแบตเตอรี่สังกะสีว่าถ้าเรามองถึงยุทโธปกรณ์เก่าๆหรือรถยนต์เก่าๆหรืออะไรที่เราจะพยายามนำแบตเตอรี่สังกะสีเข้าไปใช้เนี่ยการที่เราจะปรับไปใช้กับเขาเนี่ยอาจจะยากแต่ถ้าเราเริ่มต้น
ะครับในการพัฒนาไปพร้อมๆกันยุทโธปกรณ์ที่เราพัฒนาในต้นแบบแรกอาจจะยังไม่ดีแบตเตอรี่สังกะสีที่เข้ามาพัฒนาพร้อมกันช่วงแรกก็อาจจะยังไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดครับที่แบตเตอรี่สังกะสีมีนะในมุมมองที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมองแล้วถึงไปร่วมทำ MOU คือความปลอดภัยตรงนี้แหละครับเป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะนำมาใช้กับยุทโธปกรณ์ของทางทหารคือต้องเข้าใจว่ามันราคาแพงนะครับใช่แล้วก็กว่าจะพัฒนาขึ้นมาก็ไม่ง่ายนะครับเกิดเรานำแบตเตอรี่ที่อาจจะยังไม่ปลอดภัยดีนักนะครับแล้วเรากำลังพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพบางครั้งมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรได้อันนี้ก็อาจจะส่งผลอาจจะเพิ่มคุณเสี่ยงใช่ครับแต่มูลค่าความเสียหายมหาศาลนะครับใช่ครับแต่แบตเตอรี่สังกะสีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาเริ่มพัฒนาร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่คือต้องเรียนว่ายุทโธปกรณ์ทหารอย่างที่บอกว่าหลากหลายคำว่าหลากหลายนี่คือใช้งานหลากหลายความต้องการในเรื่องของพลังงานก็หลากหลายบางรุ่นบางชนิดต้องการพลังงานสูงต้องการที่จะใช้แบตเตอรี่ยาวนานอันนี้ก็เราก็พัฒนาไปแต่บางรุ่นอาจจะไม่มีความจำเป็นครับอาจจะเพียงแค่มีแบตเตอรี่ที่มันมีความปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้วันหนึ่งเราต้องการที่จะจัดหาก็จะสามารถจัดหาได้ง่ายเนื่องจากว่าเป็นวัสดุที่จัดหาได้ภายในประเทศไม่ต้องไปพึ่งกับต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้อาจจะช่วยขยายความได้บ้างนะครับว่ามีนะครับมีถึงแม้อาจจะยังไม่ดีแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะมีคำถามนะคะจากทางบ้านค่ะที่น่าสนใจค่ะนักมาถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอยู่แล้วเราจะใช้โรงงานนั้นมาผลิตแบตเตอรี่สังกะสีได้ไหมก็ถ้าขอให้ข้อมูลในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องจักรนะคะเครื่องจักรเท่าที่เราทำการบ้านมานะคะเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไม่ว่าจะเป็นโรลเลอร์ลูกกิ้งหรือว่าการผลิตแพ็คแบตเตอรี่นะคะสามารถใช้เครื่องมือได้เหมือนการผลิตเครื่องผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเลยค่ะแต่ว่าความแตกต่างจะอยู่ที่ห้องที่ต้องใช้ในการผลิตนะคะซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างที่ฉันเคยเรียนไว้ทราบนะคะแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยจะต้องผลิตโดยการควบคุมบรรยากาศการผลิตโดยใช้ห้องไดรูมแต่ว่าแบตเตอรี่สังกะสีเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ค่ะแต่สำหรับในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือเดียวกันกับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมได้ค่ะค่ะแล้วก็มีคำถามอีกอย่างนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะอยากจะถามทางเอกชนค่ะคุณมองนะครับเชิญเรียนเชิญดร.ไพโรจน์ให้ข้อมูลนะคะอยากถามว่าในการที่เราจะพัฒนาแบตเตอรี่สังกะสีเนี่ยให้เป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ทางเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเนี่ยใน value chain ของอุตสาหกรรมเนี่ยมีหลากหลายในมุมมองของเอกชนคิดว่าเราจะพัฒนาอย่างไรให้เกิดเชนคะตั้งแต่ซัพพลายเออร์หรือว่าอย่างไรแล้วก็คิดว่าจุดแข็งของเทคโนโลยีชนิดนี้เป็นคืออะไรคะต้องบอกก่อนครับว่าในมุมมองของเอกชนเนี่ยไม่ว่ามีในประเทศไม่มีในประเทศเราลุยอยู่แล้วเพราะว่าเทรนด์มันมาค่ะนะครับเราแสวงหาอยู่แล้วปัจจุบันเราก็ไปแสวงหาแบตเตอรี่ของต่างประเทศที่ราคาสมเหตุสมผลแล้วก็ไว้ใจได้อันนี้รวมทั้งแบตเตอรี่และระบบBMS Battery Management System มันต้องคู่กันคือเป็นระบบที่คอยควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่นะคะใช่ชาร์จดิชาร์จตัวมันดูเซลล์แต่ละเซลล์ว่าต่างกันเพื่อรักษาตัวแบตเตอรี่ให้มันทำงานดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับซึ่งทางแบตเตอรี่เนี่ยไม่จบถ้าไม่มีระบบนี้เราซื้อเป็นแพ็คนะครับเราต้องมีซื้อแบตเตอรี่ก่อนแล้วมารวมกันเป็นแพ็คแล้วก็มีระบบ BMS เนี่ยมาควบคุมแบตเตอรี่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าอีกทีนึงใช่แล้วเราก็ไปประกอบเข้ากับระบบ PCS เพื่อ convert เป็น AC อะไรก็ว่าไปซึ่งอันนี้อาจจะต้องไปใช่อาจจะต้องไปจับมือกับพวกเอตระกูลอินเวอร์เตอร์ PCS 2ทาง bidirectional เนี่ยครับเพราะว่าเวลาเขาซื้อเขาลดความปวดหัวลดความที่จะมาต้องมาคอนฟลิกต์ระหว่างกันไอ้นี่บอกไอ้นี่เสียไอ้นี่บอกไอ้นี่ไม่ดีแล้วสุดท้ายคนที่ซื้อไปคนที่เป็นอินดิเคเตอร์หรือเอกชนที่ไปรับงานก็จะโดนฟ้องโดนอะไรหรือโดนปรับเพราะนั้นเนี่ยเวลาซื้อเขาจะซื้อเป็นแพ็คนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นโซลูชันออกมานะครับทีนี้ถามว่าตลาดเนี่ยมันเยอะแค่ไหนมันมีทุกระดับเลยครับตั้งแต่บ้านเลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างบ้านเนี่ย
ถ้ามี PV เอาไปติดโซล่าเอาไปติดเนี่ยโซล่าติดเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยลด 30% เซฟค่าไฟค่าไฟ 30ถ้ามีแบตอาจจะเป็น60หรือ80แล้วแต่มีแบตมาเก็บไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์อีกทีนึงตอนที่เขาติดเนี่ยเขาจะติดเพิ่ม PV เข้าไปแล้วก็เอาแบตเข้าไปแล้วก็ไปจ่ายตอนกลางคืนก็ว่าไปงั้นการเซฟของเขาก็อาจจะสัก 80% ของค่าไฟเยอะมากเลยนะคะสุดท้ายถ้าเกิดว่าในนโยบายบอกว่าเฮ้ยมีการขายไฟข้างกันได้เขาก็อยากจะเอาบางส่วนไปขายก็หรือเอา EV ที่เป็น vehicle ธุรกิจเอามาชาร์จกลับตอนที่มันเกิดว่าต้องการตอนนี้พีคคุณจ่ายกลับเข้ามาซึ่งราคาตอนนั้นมันจะแพงเพราะเขาจะไปชดเชยกับเจเนอเรเตอร์ต่างๆต้องมีความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสุดใช่ครับเพื่อเอาเข้าไปชดเชยไฟฟ้าก็จะได้ไม่ต้องจ่ายพีคเจนเนอเรเตอร์หรือจ่ายเจนอัดเข้าไปครับซึ่งพวกนี้ครับจะทำให้เขาอาจจะเป็น 100% เลยก็ได้เพราะฉะนั้นตลาดมันมีแน่นอนนะครับปัจจุบันถามว่าเราเนี่ยมีออฟเฟอร์แบบนี้ไหมเรามีแล้วเราทำแล้วเรามีการเซ็นสัญญากันแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันได้ไปแน่อุปกรณ์มันมาแล้วแน่ราคาในท้องตลาดมาแล้วด้วยนะครับเพราะมีคนทำเพราะว่าถ้าไม่คุ้มเนี่ยเอกชนไม่ทำแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะมีโมเดลตั้งของใหม่ใช่ครับติด PV บนหลังคาสมมติว่าปกติติดได้500กิโลวัตต์ติดโซล่าบนหลังคาจะยังมีพื้นที่เหลือแต่ว่าเขาก็เอาไปแค่60-70%ของใช้ให้หมดเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะโดนลีพอโดนลีก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องติดเกินแต่มันมีพื้นที่เหลือและอย่างที่บอกว่า PV เนี่ยจากโซล่าเนี่ยมันถูกกว่าอยู่แล้วแล้วถ้าได้แบตถูกลงมาก็คือไฟชาร์จเข้ามาถูกกว่าไฟหลวงแล้วก็จ่ายกลับในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ติด PV เพิ่มเอาแบตมาสำรองแล้วใช้ช่วงบ่ายไอ้ช่วงกลางวันที่ติดเพิ่มมันเกินใช่ไหมครับก็เอาไปชาร์จแบตแล้วก็ไปใช้ตอนเย็นหลังจากสัก3-4 โมงไปแล้วไล่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปแล้วและอันเนี้ยไฟฟ้าก็หรือหน่วยงานราชการหรือเรกูเลชันต่างๆก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะครับเพราะเป็นการจัดการบริหารของตัวเองนะครับหรือจะเป็นใหญ่ขึ้นมาอย่างงานไมโครกริดไม่เสรียงอันนี้เป็นของไฟฟ้าถูกไหมครับเพื่อไปเพิ่มเสถียรภาพเพื่ออะไรแต่ว่าไมโครกริดเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นภาพใหญ่ทางนั้นเป็นของไฟฟ้าอย่างเดียวโรงงานอุตสาหกรรมคอมเมอร์เชียลก็ได้ตึกคอมเมอร์เชียลอินดัสเทรียลอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับอาจจะทำแค่เป็นเน็ตซีโร่ใช้ของตัวเองไม่ import ไฟฟ้าเข้ามาหรือจะเป็นไมโครกริดไมโครกริดเนี่ยหลักๆมันคือถ้าไม่มีกริดหลักตัวมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวมันเองได้มันจะมีขอบเขตสมมติโรงงานผมเนี่ยผมต้องเลี้ยงตัวเองได้แต่โรงงานผมเนี่ยเลี้ยงตรงไหนบ้างก็ต้องไปจำกัดว่าเอ้ยตรงเนี้ยเครื่องจักรคนนี้ออโตเมทนะห้ามหยุดนะหยุดเดี๋ยวเสียหายนะต้องไปโบทิ้งนะตรงเนี้ยผมต้องจ่ายให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยครับมันมาละไมโครกริดงั้นยังตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นการจัดการบริหารภายในผมเนี่ยเรกูเลชันไม่ได้มายุ่งอยู่แล้วแค่อุปกรณ์เนี่ยต้องเชื่อถือได้ราคาเหมาะสมคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะลงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ไปแน่แต่อีกอันนึงที่เขาจะต้องมีต่อเช่นถ้าเป็นพวกไฟฟ้า VPP Virtual Power Plant อันนี้อาจจะต้องมีเรื่องเรกูเลชันเข้ามาแต่ว่าช่วง power plant เนี่ยหลักการมันก็คือต้องเอาไอ้ energy ที่ storage นี่แหละไปไม่ว่าเป็นอะไรก็ได้ซึ่งบ้านอาจจะส่งไปให้เขาไปมีแบตเตอรี่ส่วนกลางแล้วก็หลังจากตัวเนี้ยไว้ reserve มีปัญหาปุ๊บก็จ่ายก็ได้นะครับซึ่งพวกเนี้ยมาแน่ๆมาเรื่อยๆแล้วก็ในวงการพลังงานก็ไปทางนี้ได้นะครับไอ้5เสาของ smart grid ก็มีเรื่องพวกนี้หมดนะครับอันนี้ถามว่ากลุ่มพวกนี้ครับมันจะได้ไปยังไงอย่างแรกที่บอกก็เรื่องความปลอดภัยสมมติว่าที่บ้านเนี่ยถ้าสมมติบอกว่าของเราเนี่ยมันอาจจะถูกหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้ามันอาจจะมีราคาแก็บน้อยแต่ว่ามันเซฟแน่ๆบ้านเรือนก็ยอมติดราคาความปลอดภัยใช่ไหมเพราะว่าบ้านเรือนเนี่ยเขาเน้นเซฟเป็นหลักเซฟตี้เดี๋ยวจะงบความปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ครับยกตัวอย่างPV ข้างบนนะครับที่ติดโซล่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยวสท.เนี่ยบอกว่าต้องติดเรพิดชัตดาวน์เวลามีปัญหาต้องตัดโวลต์ให้เหลือ0เหลือ80โวลต์อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อความปลอดภัย
ซึ่งอันนี้ถามว่ามีราคาเพิ่มขึ้นทุกคนก็ยินดีติดเพราะมันเป็นเรื่องเซฟตี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าแบตเตอรี่เนี่ยในถ้าเกิดว่าเราพัฒนาไปจนสุดเลยเพื่อให้ถูกแล้วมันก็ไม่ทันกับโลกเราอาจจะมีพัฒนาเป็นเฟสแล้วก็ออกอะไรมาที่อะไรวะใช้กับบ้านเรือนใช้กับอุตสาหกรรมใช้กับไฟฟ้าใช้กับอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ไอ้ตัวที่ถามว่ามันจะไปยังไงอย่างที่บอกครับว่ามันต้องเป็นแพ็คออกมาแล้วใช้งานได้เลยลดความยุ่งยากความปวดหัวของซิสเต็มอินดิเคเตอร์หรืออาจจะมีอินเซนทีฟอะไรให้นะครับหรืออาจจะมีกฎระเบียบอะไรที่ออกมาให้แต้มต่ออุตสาหกรรมของบ้านเรานะครับอย่างทีวีเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยเราบูมมา3จิกวัตต์หรือ3อะไรเนี่ยเราซื้อของนอกหมดเลยบ้านเราได้อะไรได้ค่าแรงครับค่าแรงกับน็อตไม่กี่ตัวเพราะอย่างอื่นก็นำเข้าน็อตสแตนเลสเนี่ยถามว่าบ้านเราเนี่ยบางครั้งก็นำเข้าจากจีนนะไอ้รางอะไรต่ออะไรพวกนี้หมดเลยครับสายไฟอะไรต่ออะไรเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้บางครั้งเราอาจจะต้องมีกฎระเบียบอะไรที่จะให้ value add กับโรงงานที่ผลิตในประเทศนะครับเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคาต้องไม่พอให้แล้วเนี่ยไม่ใช่แบบจะไปเป็นส่วนที่จะทำให้ต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเน้นเลยก็คือเรื่องความรวดเร็วคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยบอกว่าจะให้เอกชนลงให้มารวมขันกันแล้วบอกว่าอีก3ปีอีก4ปีได้เนี่ยทุกคนก็จะมองแล้วเฮ้ยปีหน้าได้มั้ยนะครับเอกชนจะใจร้อนใช่ๆๆเพราะว่าตลาดมันมาแล้วไงแล้วช่วงเนี้ยผมอย่างที่บอกว่าบ้านเรามันก็ตลาดไม่ใหญ่ใช่มั้ยครับทีนี้ถามว่าถ้าจะทำให้เร็วขึ้นมานะครับแล้วใช้กันเนี่ยผมว่าเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะส่งออกได้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านพลังงาน renewable หรือว่าเรื่องพวกนี้เราดังมากแล้วทุกคนก็ทำตามในระแวกเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดเรา move on ต่อไปได้ในหนึ่งสเต็ปทุกคนก็จะหันกลับมามองแล้วก็เอาเราเป็นต้นแบบแล้วเขาก็จะดูว่าเฮ้ยเราใช้อะไรค่ะแล้วเราก็จะสามารถที่ export ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตลาดมันก็จะใหญ่ขึ้นพวกนี้ครับก็มันต้องเป็นรวมองค์รวมกันนะครับต้องทำไปพร้อมๆกันขอบคุณค่ะค่ะเราก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับแนวทางในการผลักดันเทคโนโลยีนี้ให้เกิดขึ้นทางเชิงพาณิชย์จริงๆแล้วนะคะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะจากการที่เราพูดคุยกันนะคะเราได้ประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ค่ะจะเราจะเห็นว่าทางทุกภาคส่วนนะคะพร้อมที่จะร่วมมือกันนะคะในการผลักดันเทคโนโลยีนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะอยากจะให้ทุกท่านวิทยากรทุกท่านนะคะฝากถึงอะไรนะคะที่แบบต้องการการสนับสนุนค่ะทุกท่านพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนแล้วทุกท่านคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ท่านต้องการนะคะในการสนับสนุนเทคโนโลยีแบตเตอรี่สังกะสีนี้ค่ะขอสั้นๆนะคะเริ่มจากอาจารย์สุรเทพก่อนค่ะอยากได้นักวิจัยเพิ่มหรือว่าทุนวิจัยค่ะสั้นๆจริงๆจริงๆก็เครือข่ายนะครับการสร้างเครือข่ายอันนี้ครับโอเคจริงๆถ้าอยากให้มันไปเร็วขึ้นนะครับต้องอย่างที่ผมเกริ่นมาก่อนหน้านี้คือต้องทำเป็นกลุ่มนะครับก็คือพยายามสร้างเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการวิจัยกันเกิดขึ้นในเรื่องที่ต้องการแล้วนอกจากนั้นคือเครือข่ายไม่ใช่คุยกันแค่นักวิจัยอย่างเดียวต้องหาผู้ใช้คืออุตสาหกรรมมาด้วยใช่เพราะว่านักวิจัยเราก็มุมมองของเราอะนะครับเราไม่มีมุมมองแอปพลิเคชันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอะไรที่เราเจอเนี่ยเราอาจจะคิดว่าไม่น่าสนใจแต่ว่าผู้ใช้ก็คิดว่าอันเนี้ยมันใช้กับแอปพลิเคชันอันนี้ได้นะซึ่งมันเป็นมุมมองของผู้ใช้ซึ่งมันไม่ใช่มุมมองจากผู้ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับการสร้างขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นคอนโซเทียมอะไรวิจัยร่วมกันนะครับก็จะช่วยส่งเสริมครับค่ะก็ขอฝากไว้นะคะแต่ท้ายสุดที่ขอบคุณอาจารย์มากนะคะค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะดังอีกหน่อยของผมเนื่องจากว่าเน้นเร็วใช่ไหมก็คืออยากจะให้มันเป็นรูปธรรมสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีโฟโตไทยแล้วเราเชื่อมั่นในโฟโตไทยขนาดไหนเรามาร่วมมือกันแล้วลองเลยได้ไหมเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยจากเมื่อกี้ปักธงไว้4-5ปี
เราบอกว่าเราไปเอาโรงงานไหนก็ได้เพราะมันเหมือนกันใช่ไหมลายผลิตไม่ได้แตกต่างเราใช้อันนั้นก่อนเลยได้เปล่าอะไรพวกนี้ครับก็ต้องคิดให้มันเร็วนะคะใช่เพราะว่าปัจจุบันใช้แล้วแล้วก็มีคนที่มีราคาที่เหมาะสมแล้วก็มันก็จะลงเราไม่พูดถึงตลาดโลกแล้วกันตลาดโลกมันใหญ่แต่ว่าเราพูดว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่ซื้อเราแน่แล้วในอุตสาหกรรมยานยนต์เขาก็คงไม่ใช้เราณเบื้องต้นถ้าเราไม่ได้ผลิตเองนะครับแต่ถ้าเป็นไอ้พวกอุตสาหกรรมพวกนี้มันมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องมันตั้งวงคุยแล้วอาจจะไม่ใช่แค่สมมติกันคุณคนเดียวเพราะว่าถ้าเราคนเดียวคนอื่นเวลาที่มาขายเราเขาก็จะไม่ซื้อผมเขาก็จะไปซื้อที่อื่นเพราะเป็นคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรวมกันแล้วอาจจะเป็นเรื่องของชาติก็ได้อะไรก็ได้เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยใช้เยอะมากนะครับอุตสาหกรรมก็ใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าทำเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็มาทำกันจริงๆแล้วก็มูฟให้เร็วนะครับขอบคุณมากนะคะค่ะเชิญคุณปริพัฒน์ค่ะจะแชร์อีกมุมนึงนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เนี่ยสำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าในสินค้าที่มันแข่งกันแบบคอมโมดิตี้ที่ว่ากันด้วยราคากับสินค้าที่มันแข่งกันเป็นคัสตอมไมเซชันเนี่ยเราเก่งตรงไหนเราสู้ตรงไหนได้ผมเชื่อนะครับจากข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับอาจจะไม่ครบถ้วนสินค้าที่เป็นลักษณะคอมโมดิตี้เนี่ยเราสู้ไม่ได้สินค้าทั่วไปที่ขายทั่วไปถ้ารัฐอุดหนุนนะฮะอุดหนุนด้วยมาตรการหลายๆอย่างเนี่ยยิ่งจะทำให้สถานการณ์เนี่ยไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันบิดเบือนกลไกของตลาดจะทำให้ผู้ประกอบการไทยที่ราคาสู้ไม่ได้เนี่ยถ้าเราไปอุดหนุนเขาเนี่ยเขาจะไม่ปรับตัวนะฮะไม่ปรับตัวเพราะฉะนั้นอิทธิพลของglobal เนี่ยมันแรงเกินกว่าที่เราจะต้านได้ขนาดของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นคอมโพเนนต์ในเรื่องของคอมมูนิตี้เนี่ยเป็นคอมโพเนนต์ที่หาทาง add value เรื่องอื่นดีกว่าไปดูเรื่องของpacking technology ไปดูเรื่อง BS ดีกว่านะครับในขณะเดียวกันในคอมโพเนนต์ที่เป็น customization ตรงนี้ต่างหากที่น่าสนใจตัวอย่างง่ายๆนะครับสินค้าแบตเตอรี่ที่ออกแบบมารองรับเขตร้อนชื้นยังไม่มีใครทำสินค้าที่มีลักษณะการใช้งานเฉพาะเขตร้อนชื้นยังไม่มีใครทำสินค้าแบตเตอรี่พ่อจีนเขาไม่ได้อยู่ตรงร้อนชื้นสินค้าแบตเตอรี่ที่ใช้ในแอปพลิเคชันที่มีเป็นฮาร์ดซาร์ในทะเลทรายในเขตเมืองที่มีน้ำท่วมยังไม่มีใครสเปเชียลไลซ์สินค้าแบตเตอรี่ที่มีการซื้อขายกันที่ไม่ใช่เป็นคอนเวนชั่นแนลซื้อขายแบบพันธมิตรเช่นซื้อขายผ่านท่านทูตทหารสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าที่มีประเทศผู้ลูกค้าที่ไม่อยากได้ซัพพลายของจีนเพราะเขากลัวอินดิเพนเดนต์หรือเขาไม่อยากได้ซัพพลายจากรัสเซียกลุ่มที่เป็นคอสไมเซชันตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะเราเก่งเรื่องคอสไมเซชันเรามีความยืดหยุ่นเพียงพอขนาดของเราไม่ได้นะครับเราสู้ไม่ได้เราต้องสู้ที่คอสไมเซชันและคอสไมเซชันเนี่ยไป global ได้นะครับแล้วก็นำไปสู่สากลครับในทางตรงข้ามถ้าเราไปผิดทางเราไปซับซิดี้ในส่วนที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยยิ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ตระหนักนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ต้องชัดเป็นมุมมองอย่างนึงต้องขอบคุณมากเลยนะคะก็เปิดมุมมองให้ทางเราทางทีมนักวิจัยแล้วก็เอกชนมากเลยค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะท่านอยากฝากอะไรไหมคะก็ในส่วนที่อยากจะฝากนะครับก็คงลักษณะเดียวกับทางท่านวิทยากรท่านอื่นๆนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของความร่วมมือกันการหารือร่วมมือกันทีนี้แต่ละคนเนี่ยแต่ละภาคส่วนหรือแต่ละหน่วยงานนะผมเชื่อว่าเราทำได้เพียงส่วนหนึ่งเราไม่สามารถทำทั้งองค์รวมได้ก็คงต้องมีความร่วมมือกันทีนี้ยกตัวอย่างกรณีของทางโรงงานแบตเตอรี่ทหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เราเชื่อมกับทางผู้ใช้โดยตรงก็คือทางกองทัพในเรื่องของการใช้นำแบตเตอรี่เอามาใช้ได้แต่ว่าเราก็ยังขาดอยู่หลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักวิจัยหรือแม้แต่ภาคเอกชนที่จะเข้ามาแต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาทุกคนมักจะคิดหน่วยงานราชการเข้ายากคุยกันลำบากหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ผมมองอย่างนี้ครับว่าก่อนที่เราจะคิดแบบนั้นครับเราคุยกันก่อน
แล้วเราค่อยมาหาทางว่าแล้วเราจะพังกำแพงพวกนั้นออกไปได้ยังไงนะแต่ละส่วนเนี่ยมีข้อดียังไงมานั่งคุยกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่เสียเวลาเก๊ะๆกังๆเนี่ยมันคงจะช้านะครับอย่างที่ทางดร.เพโรดพูดนะครับช้าครับไม่ได้ครับเรารีบทำนะครับมานั่งคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นจะทำได้อย่างไรค่อยว่ากันทีหลังครับหน่วยงานภาครัฐนะคะก็เปิดโอกาสนะคะให้เรามาพูดคุยกันนะคะเพื่อความรวดเร็วในการผลักดันค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์พินิจขออาจารย์พินิจฝากอะไรนะคะเพื่อการสนับสนุนเทคโนโลยีนี้ให้เกิดขึ้นจริงเชิงพันธุ์ค่ะเชิญค่ะก็เห็นด้วยนะครับในส่วนของ niche market ถ้าเรามองย้อนกลับไปเซลแสงซิตี้ชุดแรกที่ซื้อมาเนี่ย20เหรียญต่อวัตต์แต่ว่าทำไมขายได้ใช่ไหมแล้วคนก็ซื้อกันเยอะแยะแล้วลงมาถึง10เหรียญต่อวัตต์มาเหลือ5เหรียญต่อวัตต์มาเหลือ1เหรียญต่อวัตต์ปัจจุบันเหลือ40เซนหรือต่ำกว่า40เซนต่อวัตต์มันก็แสดงว่าเขาเข้าใจในเรื่องของ niche market เข้าใจในเรื่องของการหาตลาดเพราะนั้นการที่เขา launch ไอ้ product ของเขาออกมาในแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยเขามองออกว่าเขาจะต้อง supply ตรงไหนตรงไหนและเมื่อราคาเซลล์ลดลงมาจะต้องตลาดมันเป็น global ละมันจะเปลี่ยนไปละเพราะนั้นไอ้เรื่องของ sync battery ก็เหมือนกันผมว่าถ้าเรามองหา niche market ได้ตรงเนี้ยเราเองก็สามารถที่จะ launch product ของเราในแต่ละช่วงแต่ละช่วงถึงแม้ราคามันยังสูงอยู่ก็ยังสามารถทำได้กลุ่มเข้ามาในตลาดที่มีความเฉพาะมากขึ้นถูกต้องค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสมัยก่อนเนี่ยงานวิจัยและพัฒนาของเราเนี่ยถ้าอยู่ในแลบกว่าจะขึ้นมาเป็นห้างเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าเราไม่มีเราขาดขั้นตอนในเรื่องของเทคโนโลยีหรือเป็นกลุ่มบริษัทที่รู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการผลิตดังนั้นจากแลบเนี่ยมันจะมาเข้าสู่นี้ก่อนแล้วถึงจะเข้ามาสู่ต้นแบบเพราะนั้นเมื่อก่อนเราคิดไอ้โรงงานต้นแบบเนี่ยคิดแทบตายเพราะว่าการที่จะก้าวข้ามจากแลบมาเป็นโรงงานต้นแบบเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่สมัยนี้เนี่ยโชคดีที่เรามีแลบต่างๆแล้วก็มีโรงงานต้นแบบที่ใกล้เคียงกันแล้วเราสามารถที่กระโดดก้าวข้ามได้เพราะว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถพัฒนาได้เลยฝากไว้ดีก็ขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะทางเรานะคะคิดว่าผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะน่าจะได้รู้จักแบตเตอรี่สังกะสีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักถึงคุณค่าแล้วก็แนวทางในการสนับสนุนแบตเตอรี่ของคนไทยเทคโนโลยีของคนไทยแล้วก็ทราบถึงความสำคัญในการสร้างเทคโนโลยีที่เป็นของคนไทยนะคะถ้ามีคำถามจากทางบ้านมากมายนะคะทางตอนนี้ด้วยเวลาจำกัดเราคงไม่สามารถตอบได้หมดแต่ว่าเราจะมีทางทีมงานนะคะติดต่อท่านกลับไปนะคะถ้าเกิดว่าท่านมีคำถามหรืออยากจะติดต่อกับเรามาสามารถทิ้งอีเมลไว้ในช่องอินบ็อกซ์นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปค่ะหรือว่าติดต่อมาได้ที่ทางเว็บไซต์ของสวทช.หรือติดต่อมาที่ศูนย์ NSD นะคะค่ะก็เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะเรางานวันนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์ท่านวิทยากรทุกท่านนะคะที่มาให้ความรู้นะคะที่มาชี้แนะแนวทางในการผลักดันเทคโนโลยีของเรานะคะค่ะดิฉันนะคะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะและขอเป็นตัวแทนของนักวิจัยศูนย์ NSD แล้วก็สวทช.นะคะขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเสียสละเวลามาให้ความรู้ของเราในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในอนาคตของเราจะสามารถร่วมมือจับมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนและทางฝั่งนักวิจัยร่วมมือจับมือกันเพื่อสร้างเทคโนโลยีของคนไทยได้เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจักสักพูดเราจะมอบหน้าที่ให้คุณอรพนีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะท่านวิทยากรทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมให้ความรู้แชร์ประสบการณ์และรวมถึงการสนับสนุนนะคะระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่สังกะสีไอออนนะคะที่เป็นทางเลือกใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขอบคุณมากค่ะและในโอกาสนี้นะคะจะขอเรียนเชิญดร.อดิศรเตือนตานนท์ค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์กล่าวสรุปเนื้อหาในวันนี้เรียนเชิญค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมขอใช้โอกาสนี้นะครับขอบพระคุณท่านวิทยากร
ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ให้ตอบคำถามจากทางออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้เท่าที่ผมสังเกตมีคำถามน่าสนใจเยอะมากแล้วก็เป็นคำถามจากทั้งทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็คนทั่วไปรวมทั้งนิสิตนักศึกษาด้วยนะครับมีการถามถึงเรื่องการจัดทำเป็นหลักสูตรไหมในการอบรมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมขอใช้โอกาสนี้นะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับดร.ปิยาการก็ได้ทำหน้าที่แทนพวกเรานะครับในการนำเสนอรายงานผลการศึกษานะครับที่ได้ทุนจากกฟผ.สวทช.นะครับต้องขอบคุณแหล่งทุนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับน้องน้องทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่เอนะครับอรพันนีนะครับน้องแก้มกฤติดานะครับน้องจิ๊บน้องโซดานะครับแล้วก็ทุกท่านที่รวมทั้งทีมไอทีด้วยนะครับทีมไอทีทุกท่านด้วยนะครับที่ทำให้งานวันนี้ราบรื่นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมเข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมสัมมนากับเราตลอดเช้านี้นะครับซึ่งก็มีจำนวนค่อนข้างมากเลยนะครับมากกว่าที่เราคาดคิดไว้นะครับก็เป็นข้อดีของการประชุมออนไลน์นะครับก็ทำให้ทุกท่านสามารถรับชมแล้วก็เข้ามาร่วมสัมมนาได้อย่างไม่จำกัดนะครับนะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมที่ปรึกษานะครับของเราทุกคนด้วยนะครับก็ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนนะครับก็ดังรายนามที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะครับทีมที่ปรึกษาก็ให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรายงานการศึกษาครั้งนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ผมคิดว่าหวังว่าการสัมมนาในวันนี้นะครับก็จะทำให้เราจุดประกายนะครับความมั่นคงทางพลังงานของเรานะครับโดยที่เราสามารถที่จะพัฒนาวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่ของเราขึ้นมาเองซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถหาวัสดุได้ภายในประเทศหรือว่ามีราคาที่ไม่แพงนะครับตรงนี้เนี่ยก็ผมก็เห็นด้วยกับหลายๆท่านนะครับที่วิทยากรที่ให้ความเห็นนะครับก็เราพวกเราจะนำความเห็นต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับรวมทั้งความเห็นจากทางบ้านทางออนไลน์นะครับมาปรับปรุงรายงานของเราในฉบับสุดท้ายสมบูรณ์นะครับเพื่อให้รายงานออกมาทำให้เราสามารถตั้งโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ตอบโจทย์ของทุกท่านทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศในเรื่องของความมั่นคงพลังงานและก็ความพึ่งพาตนเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ความสามารถในการส่งออกไปสู่ต่างประเทศได้ด้วยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับขอขอบคุณทางดร.อดิศรนะคะท่านนะคะตอนนี้เป็นช่วงปิดท้ายนะคะเซสชั่นของการรุ้นรางวัลหน้ากากกาฟีน5ชิ้นนะคะก็เดี๋ยวทีมงานนะคะจะส่งชื่อท่านที่ออนไลน์อยู่ทราบว่าตอนนี้มีอยู่88รายชื่อนะคะท่านที่ยังออนไลน์อยู่นะคะรอลุ้นนะคะหน้ากากกาฟีนนะคะนวัตกรรมที่ทางนักวิจัยของสวทช.ของเรานะคะคิดค้นขึ้นค่ะหน้ากากที่เคลือบด้วยกราฟีนค่ะผู้โชคดีท่านแรกคือใครคะเชิญทีมงานค่ะใจเชิญนะคะเป็นคุณเข้าใจว่ายังออนไลน์อยู่นะคะหลายชื่อที่ยังออนไลน์ใครที่ยังอยู่นะคะเรารู้ชื่อคุณนงรักคุณนงรักนะคะถ้าสมมติถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะขอเชิญคุณนงรักนะคะค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมขจะทิ้งอีเมลไว้เลยนะคะทางเจ้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปที่2ค่ะหน้ากากกาฟีนคุณวันชนะค่ะคุณวันชนะค่ะสามารถทิ้งอีเมลไว้ที่เจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะเจ้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปค่ะเหลืออีก3รางวัลค่ะ3รางวัลน้องลินคะตื่นเต้นเลยค่ะหน้ากากนี้ดีมากเลยนะคะเนี่ยอยากได้ยังไม่มีเลยนะคะหน้ากากอันนี้ limited edition มากๆค่ะใครเอ่ยท่านที่3ปิยานะคะจากปิยาค่ะค่ะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะทิ้งอีเมลติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อทางทีมงานนะคะส่งแชทเข้า
ไปนะคะว่าติดต่อขอเบอร์โทรศัพท์ท่านด้วยนะคะค่ะอันนี้ท่านที่สี่นะคะตึ้งตึ้งใครเอ่ยนะอุ้ยอุ้ยแม่มินเมย์อุ้ยอุ้ยคุณวันชัยค่ะคุณวันชัยแสดงความยินดีด้วยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะทั้งลินสุดท้ายแล้วนะคะผู้โชคดีนะคะกาฟีนค่ะลักจะไปอยู่ที่ใครเอ่ยชื่อนะคะโหผู้ร่วมงานเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาแล้วมาแล้วใครเอ่ยคุณสุวิชาค่ะตานะคะตานะคะยินดีด้วยกับทั้ง5ท่านนะคะก็ในนามของทีมงานนะคะพวกเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วก็เจอกันในเซสชันหน้านะคะต่อไปอย่าลืมตอบแบบประเมินของเราด้วยนะคะซึ่งถ้าผู้ที่ตอบแบบประเมินเราจะสุ่มแจกหน้ากากกาฟีให้ผู้โชคดีอีกค่ะขอรบกวนกรุณาตอบแบบประเมินให้เราด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะทางปริยาการแล้วก็พี่อรพนีนะคะก็ขอลาไปก่อนกับเซสชันนะคะนวัตกรรมแบตเตอรี่ทางเรื่องใหม่เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะ